ก็เท่าที่ทดสอบดูนะครับเมื่อตอนวันที่3ามสิบพฤศจิกายนนะครับรายได้เกิน3 5 0พันก็ยังถอนได้ปกตินะครับยังไม่บังคับยืนยันบัตรประชาชนนะครับแต่มีหลายคนบอกว่าก็รอไปก่อนนะครับรอไปก่อนเอ,อก็ไม่แน่ใจนะวันก่อนก็มีคนบอกว่ายอดหมื่นกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ยังถอนได้ไม่ไม่มียืนยันบัตรประชาชนนะครับก็ไม่รู้เขาจะเอาอยัางไงกันแน่เนาะซึ่งนะครับมันไม่มีอะไรชัวร์ร้อเ็นเนาะเขาคง รอนะครับรอเนาะเราก็ต้องรอเนาะเราก็ทําได้แต่รอส่วน t ิกตอกซีรีส์เนี่ยนะครับเมื่อวันก่อนผมโพส์คลิปไปเนาะก็มีคนถามเข้ามากันเยอะนะครับว่าติดซีรีส์คืออะไรนะครับสวัสดีคุณบอยนะครับติดซีรีส์เนี่ยคือไม่ได้เป็นแบบว่าเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะคือเหมือนกับเป็นคนแบบว่าชอบดูซีรีส์อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับติดซีรีส์เนี่ยที่ผมหมายถึงในคลิปอะนะครับก็คือการที่เราติดตะก้านะครับ ถ้าเพื่อนๆที่ไม่เคยทาซีรีส์เนาะเวลาที่เราเพิ่มตะกร้าเพิ่มสินค้ามันจะสามารถนะครับเพิ่มซีรีส์ได้นะครับ TikTok Series นะครับไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีนะครับเผื่อใครเข้าใจผิดนะครับ TikTok Series เนี่ยก็คือเราจะได้รับเชิญนะครับเราต้องเป็นบัญชีส่วนตัวก่อนนะครับพอเป็นบัญชีส่วนตัวปุ๊บนะครับเขาก็จะมีคําเชิญนะครับผู้ติดตามเนี่ยนะครับหมื่นขึ้นนะครับหมื่นขึ้นถึงจะได้ถึงจะมีคําเชิญนะครับ ใครที่ได้ต่ำกว่า1นึ่งหมแล้วมีเชิญเนี่ยก็บอกผมอ,อีกทีแล้วกันเนาะส่วนพอเราได้รับอนุมัติให้ทำซีรีส์ปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ต้องเตรียมเตรียมวิดีโอเนาะเขาจะให้เราเนี่ยวางลิงก์วิดีโอที่แบบเราสอนอะไรเงี้ยนะครับถ้าใครที่จะมาสายนี้นะก็ให้ไปทำ youtube ทำ facebook แล้วก็ทำสอนอะให้ดูให้เขาดูหน่อยอะนะครับแล้วก็เราลิงก์จาก youtube เนี่ยไปวางนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็อัปเดตให้มันสามารถนะครับ อัปโหลดจากมือถือได้แล้วนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องทําในคอมใช่ไหมครับตอนนี้เราทําในมือถือได้แล้วนะครับก็คือถ่ายแล้วก็อัปโหลดขึ้นในมือถือเครื่องเดียวจบเลยนะครับส่วนการรับเงินเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยก็คือเขาจะให้รับเป็น PayPal นะครับแต่ว่า PayPal เนี่ยนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาอะไรกับ Tiktok นะครับ Tiktok โอนเงินมา PayPal ไม่รับไม่ได้นะครับก็เลยเออเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่ซึ่งผมก็ ตามทวงหนี้นะครับผมเป็นเจ้าหนี้ t i k t อกนะครับเมื่อไหร่จะจ่ายเมื่อไหร่จะจ่ายนะครับปรากฏว่าเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะคือเขาก็เพิ่มเมนูมาให้เนาะมันชื่อว่าเมนู Incom+ e Plus นะครับ Income บวกอ่ะเออแล้วผมก็ถอนได้นะครับถอนเข้ามาชีธนาคารไทยนะครับก็รับเงินนะครับ2เดือนครั้งนะครับเขาบอกเขาส่งข้อความในซัพพอร์ตมาว่า2เดือนครั้งนะครับซึ่งนะครับทิ่ต่อซีรีส์เนี่ยครับทำทำไมผมพูดทุกอาทิตย์เลยว่าให้ไปทำนะครับคือมันช่วยดันคลิปจริงๆนะครับมัน ถ้าเราไม่อยากจะรวยทางด้าน tiktok อกซีรีนะเราก็ขาย29บาทก็ได้แต่ว่าเราทําเป็นแบบสั้นๆนะครับได้หมดเลยใครที่เป็นสายให้ความรู้อ่ะนะครับให้ความถ้าเป็นขาสายช้อปปิ้งอ่ะนะครับสมมุติว่าเราเราเราขายของแบบพวกเสื้อผ้าใช่ไหมครับเราก็ลองทําวิดีโอที่มันเกี่ยวข้องกับการดูดูแบบแมทชิ่งมิกซ์แอนด์แมเทนการแต่งตัวสอนอะไรสั้นๆนะครับสั้นๆสักสิคลิปก็ได้นะครับความยาวสักครึ่งชั่วโมงอะไรย่างเงี้ยก็ได้นะครับ ซึ่งถ้าใครไม่รู้ไม่รู้ว่าซีรีส์คืออะไรเนี่ยก็ลองนะลองกดตรงนี้ดูได้นะกดตรงเนี้ยผมติดซีรีส์เอาไว้นะครับก็กดเข้าไปดูว่ามันคืออะไรนะครับของผมมีอยู่สองอันนะครับรายได้ก็โอเคเลยนะโอเคเลยก็คือเดือนนึงเนี่ยก็ประมาณสักหมื่นกว่าบาทมหมื่นกว่าบาทได้นะครับหมื่นกว่าบาทได้แล้วก็วันนี้นี่มีมีแอปพลิเคชันเจ้าหนึ่งจาก อินโดนีเซียนะครับเขาติดต่อเข้ามานะครับให้ผมไปเป็นเหมือนกับคนสอนนะครับคนสอนตัวแทนของเขาคนหลดแอปของเขานะครับจากอินโดนีเซียนะครับช่วงนี้เนี่ยมีแอปมาติดต่อสปอนเซอร์ผมมีจากเกาหลีตัวนึงนะครับชื่อเซเลบีมีจากตัวอินโดนีเซียเนาะชื่อไอบูมิงนะครับไอบูมิงนะครับ มีแอปหลายเจ้าเลยนะครับแล้วก็มีพวกายานอนหลับนะครับไม่ใช่ยานอนหลับอา,อาหารอาหารเสริมที่ช่วยทําให้นอนหลับนะครับมีอยู่ตัวนึงนะครับก็มาติดต่อนี่คือผมหน้าง่วงใช่ไหมเขาก็เลยมาติดต่อนะผมไม่แน่ใจนะครับติดต่อให้ผมช่วยโปรโมทเนาะแล้วก็วันก่อนนั้นผมก็ใครที่ติดตามอยู่ในติ๊กต็อกผมนะแล้วเราดูผมทุกคลิปนะก็จะเห็นว่าวันก่อนเนะี่ยผมก็ทำสปอนเซอร์นะ เจ้าหนึงที่เป็นสบู่นะครับสบู่ลดสิวจากแบรนด์ o s i t i v e นะครับเออผมลองลองใช้แล้วโอเคเลยนะหน้ามันแบบหน้ามันจะแบบลื่นลื่นๆนะหน้ามันจะลื่นๆนิดนึงคือผมเป็นสิวเยอะเหมือนกันนะครับก็เขาก็มาสปอนเซอร์นะครับตอนนี้เขาแจกของตัวอย่างฟรีนะครับของตัวอย่างฟรีสบู่แบรนด์ o s i t i v e นะครับ P-O-S-I-T-I-F นะครับเขามาสปอนเซอร์ผมเขาคุยงานกันมาสักพักแล้วแหละนะครับ ตอนแรกเขาก็ให้มาทำทำคลิปเกี่ยวกับดรอปชิปนะครับคือเขารับดรอปชิปด้วยไงแบรนด์โพสิทีฟเนี่ยใครที่ไม่รู้จักนะก็ลองลองเซิร์ชใน TikTok ดูก็ได้คำว,ว่า Positive นะครับ p o s i t i f นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่โรงงานเนี่ยเขาอยู่เขาเขาเอาเขาใช้โรงงานจากญี่ปุ่นนะครับอืมซึ่งประวัติเขาก็ประมาณ9ปีละนะครับปีหน้าก็จะเป็นปีที่10ละก็เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือเนาะคือตอนนี้สปอนเซอร์เยอะติดต่อ,อเข้ามาเยอะมากเลย แล้วผมก็จะรับแต่อันที่ผมรู้จักแล้วก็แบรนด์ดังๆนะครับแบรนดใ์ใหม่ๆไม่รู้จักเนี่ยผมจะไม่รับเลยช่วงนี้สปอนเซอร์เยอะมากเหมือนกับว่าเขาจะรีบใช้เงินให้หมดปีนึงเนื่องไงก็ไม่ไม่รู้นะครับเขามาจ้างมาจ้างมาจ้างเนี่ยนะครับในช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นโฆษณาผมเ,าเกี่ยวกับคาร์โดร์ตาบ้างเกี่ยวกับ SCB บ้างน,น,น,นะครับก็นะนะครับนะฮะสปอนเซอร์นะครับก็ ลองถ้าใครเป็น S m e s อ e เนาะอยากจะกู้เงินนะครับวงเงิน50ล้านนะก็ไปกู้ได้นะครับ s c b s เอนะครับส่วนใครที่แบบหน้ามันเป็นสิวเนาะก็ไปดูตะกร้าได้นะไม่ต้องซื้อก็ได้ตอนนี้เขาแจกของตัวอย่างฟรีอยู่นะครับเขาแจกของตัวอย่างฟรีอยู่เขาตั้งของตัวอย่างไว้เกือบพันชิ้นน่ะนะครับไปกดเลยนะครับแล้วลองใช้ดูสบู่คริสตัลนะครับสบู่คริสตัลผมลองใช้ละดีเลยอันนี้คือไม่ได้มโนนไม่ได้แบบว่าอวยนะไม่ได้ เขาอเอาตังค์มาให้ก็จริงแต่ว่าอันนี้ผมพูดจริงๆนะผมใช้แล้วมันน่าเลื่นเมื่อกี้เพิ่งล้างมานะครับตอนแรกเนี่ยก็คือใช้อีกตัวหนึ่งนะแล้วนอสิวมันขึ้นอ่ะสิวมันจะขึ้นตรงเนี้ยนะครับนี่นะครับไม่ไม่ได้ติดตะกร้านะแต่ว่าพูดให้เพื่อนๆเนี่ยไปไปกดเอาของฟรีกันเอามาลองใช้ดูตัวเนี่ยก็คือเขาเจ้าของเขาอยากจะให้อินฟูมันช่วยโปรโมทนะครับมาช่วยโปรโมทของฟรีจริงๆนะครับไม่ได้โมนะไปกดดูเลยตรงตรงโปรไฟล์ผมก็ได้ตรงตะกร้าใครหาไม่เจอบอกนะ นะครับกดทองฟรีมาเลยนะครับแล้วก็มาเอามาลองใช้ดูถ้าดีอ่ะเราก็รีวิวเลยนะครับรีวิวรีวิวซ้ําไปซ้ำมาก็ได้ก่อนเป็นสิวหลังใช้แล้วหายสิวอะไรก็ว่าไปนะครับมันเป็สบู่ลดสิวนะครับเอาไปรีวิวกันแล้วก็มีเรื่องอัปเดตเนาะอันนี้ก็คือตัว s h o p e ปี e ้ช้อปปนะครับ s h o p ปี e ้แอฟฟ i ล t เนะครับอ่ o uh ช้อปปี้โซเชียลพาร์เนอรนะครับ เขายกเลิกแล้วนะครับเขาจะลิงก์เนี่ยใช้งานได้อีกประมาณสักเดืนอน2เดือนนะครับค่าคอมมิชชั่นยังได้อยู่ Social Partner นะครับฝั่ง s h อ p e e เป็นของร้านค้าทำเขายุบแล้วนะครับเขาจะยุบแล้วนะครับก็คือเขาจะยุบรวมเขาจะให้เราเอายอมรับเพื่อที่จะเข้าไปเป็นช้ชอ p ป,ปี้อ f ฟ l i a t e นะครับจะมีอันเดียวแล้วนะทุกคนจะได้ไม่งงนะครับชอปป้อ p ปีจะเหลืออันเดียวแล้วนะนะครับส่วน Lazada นะครับ Lazada S Social s e l l e r อนะครับอันนี้จะเป็นของร้านค้าที่อยู่ใน La z a d a นะครับไม่งงนะครับเพื่อนๆอย่างง,งนะเป็นของร้านค้าไม่ใช่เป็นของอนะินฟูเนาะแยกกันนะครับคือคนงงกันเยอะไงว่าเอ้ยอันนี้เป็ของร้านค้าอันนี้มันของอินฟูนะครับตอนนี้จะยุบรวมมาหมดแล้วเหลือเจ้าเดียวเหลือที่เดียวเท่านั้นที่จะทำตัว Affiliate ได้นะครับก็คือ La z a d a a f f i l i a t e นะครับในแอป l a z a d a เนี่มันจะเขียนว่า l a z a d a Last F นะครับ Last F ส่วนใน s h อ p e e เนาะก็จะอยู่ตรงเมนูในหน้าโปรไฟล์อ่ะก็กดดูมันจะมี Affiliate คนระับจะเหลืออันเดียวแล้วเนาะนั้นก็ไปทำกันนะครับแล้วก็มีข้อมูลนะครับอันนี้ไม่รู้เขาให้ผมบอกได้หรืยังนะแต่ว่าเขามาให้ผมก็คือตอนนี้คุยงานกับ l า z a d a าไอช้อปปีอยู่นะครับก็คือ Shopee เนี่ยเขาจะให้ร้านค้าเนี่ยสามารถเซตของตัวอย่างฟรีได้แล้วนะครับเซตของตัวอย่างฟรีก็คือสมมติว่าถ้าเรานะครับ ไปดูร้านค้าที่เราชอบในช h อป e e เราสามารถกดขอตัวอย่างฟรีได้แล้วนะครับจะเห็นว่าช h อป e ี้ปรับตัวให้สู้กับ t i k t o k นะครับเขาให้เราเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่มันยังไม่ลอนชื่องไงไม่รู้นะไม่แน่ใจนะครับมันจะให้เรากดของฟรีได้นะครับอ,อันนี้ไม่รู้เขาอนุญาตให้ผมพูดหรือเปล่าเนาะแต่ไลน์นี้ก็คือผมไลน์จบแล้วก็ไม่ดูซ้ำไม่ได้ไงก็ใครที่มาฟังตอนนี้ก็ได้รู้แนวนะครับ ทำไมจะต้องรู้แนวด้วยนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆทำช้อปปี้อ f พเฟ i ร์เอยู่เนาะแล้วถ้าใครยังไม่ทําก็ไปสมัครซะให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่า1วิดีโอใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มครับ1วิดีโอลงทิกตอกติดตะก้าในหน้าทิกตอกถูกไหมครับ Facebook อัปโหลดเป็น Reels นะครับติดลิงก์อ f f เฟ i a t เนะครับช้อปปี้ลาซาดก็ได้นะครับ1วิดีโอเอาไปลงที่ช้อปปี้วิดีโอนะครับติดแท็กตะก้าสินค้าในช้อปปีได้นะครับ หนึ่งวิดีโอเอาไปลงที่ YouTube Shot นะครับอันนี้แปะลิงก์ที่คอมเมนต์ไม่ได้แต่ว่าลิงก์ที่แปะใน YouTube Shot จะติดคอมเมนต์ได้เนี่ยจะต้องเป็นวิดีโอที่เกิน1นึนาทีขึ้นไปนะครับเราก็ทำให้มันถ้าเราไปลงวิดีโอใน YouTube ก็ให้มันเกิน1นึนาทีขึ้นไปแล้วก็ติดลิงก์ Affiliate ในคอมเมนต์นะครับที่ผมบอกว่า,าช้อปปี้กำลังน่าสนใจเนี่ยก็เพราะว่านะครับเขาจะให้ร้านค้าเนี่ยติดนะครับอของตัวอย่างฟรีได้ นะครับเขาจะให้ร้านค้าเนี่ยสามารถจ้างอินฟลูเอนเซอร์ได้อารมณ์เหมือนกับ TikTok Creator Marketplace นะครับา TikTok มีอะไรตอนนี้ s h o ป e ปี้กำลังตามมาทำแบบเดียวกันเลยแต่การเข้าถึงช้อปปี้วิดีโอเนี่ยก็ต้องบอกตรงว่ายังสู้ไม่ได้แต่คิดว่าเขาน่าจะพยายามดันนะครับส่วน s h o ป e e Live เนี่ยนะครับก็อันนี้ผมยังข้อมูลยังไม่ไม,ไม่ค่อยชาดเท่าไหร่นะครับก็คือเขาให้กดสมัครเข้าร่วมไง แต่ว่ายังไม่ได้มีทุกคนเนาะอันนี้ผมอันนี้ผลยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือช้อปปีผมไม่ได้ทำนะผมซื้ออย่างเดียวนะผมทําฝั่ง Lazada กับ TikTok นะครับที่ผมบอกว่า,าน่าสนใจก็เพราะว่าเพื่อนๆที่มีโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น f e c o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  k n p n p e นะครับ u t u b e นะครับเวลาที่เรากดเข้าไปใน Shopee นะครับ Affiliate เนี่ยครับเขาจะให้เรายืนยันโซเชียลนะครับน่าจะมีหลายๆท่านเคยเห็นเนาะ มันจะมีคําว่ายืนยันโซเชียลทำไมจะต้องยืนยันโซเชียลด้วยนะครับก็เพราะว่านะครับต่อไปเนี่ยเจ้าของร้านค้าในช้อปปี้เขาจะสามารถมาจ้างงานเราได้นะครับเขาจะสามารถนะครับติดต่อเราเพื่อให้เราเนี่ยนะครับทำทำสินค้าให้เขาได้ทํารีวิวสินค้าให้เขาได้นะครับซึ่งนะครับเราก็ต้องไปตั้งนะครับตั้งเป็นมันจะเรียกว่า Pay per post นะครับ Pay per post ก็คือโพสต์ได้ตัง เราก็สามารถตั้งค่าตัวเราได้ว่าเออค่าตัวเราเนี่ยนะครับสมมุติว่าเรารับหนะึ่งจ็อบเนาะรับหนึ่งงานเราเรารับหนึ่งพันบาทอ่าเราก็ตั้งราคาไว้เหมือน Cre a t o r m a r k e t p เ a c e เป๊ะเหมือน t i k t o อกครีเอเตอร์มาร์เก็ตเพเป๊ะเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดตังเกันไปใช่ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่าเล่าข่าวก่อนเนาะเดี๋ยวผมเล่าข่าวก่อนผมไม่ได้พูดตังคกันไปใช่ไหมอืมโอเคเผื่อเดี๋ยวพงแตกอะ่ะ เหมือน TikTok Creator Marketplace เป๊ะ TikTok Creator Marketplace เนี่ยคนที่จะเข้าไปดูได้ก็คือต้องมี follower 1 0หนึ่แสนขึ้นไปเนาะนะครับตั้งค่าตัวไว้แล้วเดี๋ยวร้านค้านี่ยเขาจะติดต่อมานะครับอ่าดังนั้นเนี่ยปั้นโซเชียลไว้ทุกช่องทางเลยครับปั้นไว้ทุกช่องทางเลยแล้วก็ไปยืนยันตัวยืนยันโซเชียลใน s h o ป e e นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็เราก็ไปตั้งค่า p a y p r r p s t t เนาะเดี๋ยวถ้ามันมีเมื่อไหร่ผมจะ TikTok งา,ะบ,างะบ้ ก็กด follow ก่อนไหมเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ follow นะครับใครที่ดูข้างนอกห้องก็เข้ามากดหัวใจให้ผมหน่อยก็ได้นะถ้าชอบความรู้แบบนี้อัปเดตแบบนี้นะครับคิดว่ามันหาฟังที่ไหนไม่ได้ั้งน่าจะมีน้อยอะนะครับเพราะว่าอันนี้เขาเขามาให้ข้อมูลผมอีกทีนึงนะครับแล้วก็นะครับอ,อพอพอเข้ามาจ้างเราใช่ไหมพอเจ้าของร้านเนาะช้อปปี้มาจ้างเราใช่ปะเขาก็จะส่งของตัวอย่างฟรีมาให้เราแล้วเราก็ต้องนะครับ เอารับของมารีวิวนะครับรีวิวเนี่ยมันจะเป็นเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอแล้วแต่ตกลงแล้วแต่แพลตฟอร์มนะครับได้หมดเลยนะครับต้องคือคุยงานบีฟงานบีฟงานกันนะครับอันนี้อันนี้อัปเดต2อย่างเนาะก็คือของตัวอย่างฟรีกับ Paper ร์โพนะครับอันนี้ไม่รู้พูดได้หรือวานะแต่พูดไปละนะครับใครได้ฟังก็โอเคนะกดก็พิมพ์พิมพ์หัวใจใผมนะก็ได้นะครับคือให้เพื่อนๆไปเตรียมตัวนะครับเพื่อนๆเตรียมตัวนะครับ เตรียมตัวยังไงดีถ้าแบบว่าใครยังจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับเป็นผู้นะครับเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งครับเป็นผู้รู้ด้านใดด้านหนึ่งออันนี้อย่างแรกอันนี้เขาเรียกว่า KOL KOL นะครับ Key Opinion Leader นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยคืออะไรนะครับหน้าผมไม่เบ์ใช่ไหม Key Opinion Leader เนี่ยก็คือ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับซ่อมประกอบคอมเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแต่งรถเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปลูกมะนาวเฉพาะด้านอันนี้เขาเรียกว่า KOL นะครับ Influencer นะครับ Influencer ก็ Inf คือคนทั่ว,วไปอ่ะนะครับคนท,ทั่วไปอ่ะเป็นไอดอลเป็นไอดอลที่อาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจอะไรก็ว่าไปเนาะอันนี้เขาเรียกว่า i n f o เดี๋ยน,นี้เขาจะเรียกกันว่าอินฟูเนาะนะครับก็ปั้นขึ้นมานะครับอยากจะได้สปอนเซอร์แบบไหนก็ปั้นขึ้นมาล้าได้สปอนเซอร์เกี่ยวกับรีวิวบ้านอ่ะเราก็ไปรีวิวบ้านอยากได้สปอนเซอร์เกี่ยวกับของกินอ่ะอาหารการกินนะเราก็ไปตะเวนกินเลยอ่ะเราก็เลือกเอานะครับน่าจะชอบนะครับแล้วสองสายเนาะแล้วก็มีอีกสายหนึ่งเขาเรียกว่า KOC Key Opinion Consumer เนาะ แต่ k c อ่ะก็คือคนทั่วๆไปแบบเราใช้ใช้งานบ่อยๆนะครับแต่ถ้าเราใช้ช่องเราเนี่ยมัน,เป,นเป็นเฉพาะทางเฉพาะด้านเนาะเออมันก็ดีไงเจ้าของสินค้าเราลองนึกภาพของเจ้าของสินค้าเขาอยากจะมาโปรโมตสินค้ากับเราเนาะเขาก็ดูว่าช่องเราเป็นยังไงการเข้าถึงเป็นยังไงเ ngagement เป็นยังไงนะครับอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นยุคทองของ In f l u e n c e r โดยแท้จริงเลยเ่ะเป็นยุคของ affiliate แบบจัดๆเลยอะนะครับ คือแบรนด์ต่างๆเนี่ยมาติดต่อให้ผมแบบช่วยโปรโมตติดตะกร้าให้หน่อยนะี่ยวันก่อนก็ Fresh d o s e ใช่ไหมคือ f s h s o s o เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ได้ยินมานานละ fresh dose เนี่ยนะครับผมก็จะทำดีเพราะว่านะครับมันเกี่ยวเราไม่ว่าหรือมันไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่เลยนะครับอืมขาก่อนนี้คือแบรนด์โ o ทิวานี่ยแบรนด์เพนิวาก็จะเป็นแบบที่กินแล้วแบบเป็นเม็ดซีดนะครับเจ้าของชื่อหนิงปณิตานะครับ ก็ทาก็มาสปอนเซอร์ผมใช่ไหมผมก็ผมก็ทำคลิปไปปรากฏว่าคลิปดับอนาดนะครับคลิปไม่วิ่งครับทุเรศจริงๆนะครับคือทุเรศตัวเองจริงๆครับเออทําคลิปติสก้าครับสปอนเซอร์ที่อะไรนะคลิปไม่วิ่งตลอดเลยนะครับกุ้มใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าเขาก็จ้างเนาะครับคนจ้างเขาเขาก็ผมก็ทําเต็มที่แล้วนะก็ได้แค่นี้นะครับต้องขอไปนะเอเจนซี่มาจ้างครับโหช่วงนี้นี่นะครับเออสปอนเซอร์เยอะจริงๆครับส่วนหนึ่งผมว่านะ ที่เขาปิดร้านค้า Tik t o อกในอินโดนีเซียคนอินโดก็เลยหนีมาอยู่เมืองไทยมั้งเนี่ยวันนี้ผมคุยกับคนหนึ่งคนอินโดเนาะคนอินโดก็คุยกันนะครับแต่ไม่ได้คุยเลยมากนะเขาให้ผมไปโปรโมทแอปไงผมก็เลยไม่เอานะครับก็เขาจะให้ไปไปเทรนทีมงานของเขานะครับส่วนมกลาเดือนหน้าเนี่ยก็มี MCn เจ้านึงนะครับให้ผมไปพูดในงาน t i k t อกตอนแรกคุยกันว่าจะพูดกันแค่แบบ5้าสิบคนใช่ปะประมาเอา้าจัดงานใหญ่เฉยเลยนะครับอันนี้ผมก็ ไม่รู้จะยังไงดีเนี่ยเพราะว่าผมเจอคนผมก็ตื่นเต้นด้วยนะกลัวนะครับผมว่ากลัวคนเยอะนะครับเขินนะครับคือคือสินค้าจีนแหละเราคงเราคงจะไปหวังว่าประเทศไทยจะบล็อกจะปิดกั้นไม่ให้สินค้าจีนเนี่ยทะลักเข้ามานะครับตั้งแต่อาหารการเกษตรนะครับ สินค้าไอทีของทุกอย่างเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยเราคงคงทานไม่ไหวหรอกเราจะไปหวังว่าเออประเทศไทยจะตั้งกระแพงภาษีอะไรอย่างเงี้ยเนาะคงไม่ได้แล้วอะ่ะยังไงก็สู้ไม่ได้เนาะยกเว้นว่าถ้าเราแบบยังสามารถหาช่องว่างได้อยู่อย่างเช่นจับของถูกมาทําเป็นของแพงทำทำแบรนด์ทําอะไรก็ว่าไปนะครับก็แบบนั้นก็ยังมีคนทําได้อยู่นะครับก็แล้วแต่แตงผมอะ่ะผมหาทางหนีที่รอดไว้แล้วนะครับ ก็คือเป็นอินฟูนี่แหละนะครับเป็นครีเอเตอร์นี่แหละนะครับทำคลิปไปนะครับทำสู้ไม่ได้ไงนะครับเข้าร่วมมันซะเลยนะครับก็เป็นคนรีวิวให้เขาได้แหละก็ไปเอ่อไปเป็นพาร์ทเนอร์เขาอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าปีหน้าเนี่ยผมจะทำา m m มแแล้วนะนะครับไม่รู้ว่าคนเขาจะหนีผมไปอีกหรือเปล่าเอ่อคนติดตามนี่เขาจะหนีผมหรือเปล่านั่นเนี่ยแต่ไม่เป็นไร ผมเห็นว่ามันดีนะ่ะเดี๋ยวผมปีหน้าเดี๋ยวผมจะ,จะทำเอเมลแล้วนะใครสนใจก็ติดตามกันไว้นะคือ Affiliate เนี่ยนะครับเราทําอ่ะคือเราได้เงินครั้งเดียวไงมันไม่แพ s ซีฟเราทําไม่หยุดอะ่ะเราจะต้องทําไม่หยุดมันจะต้องเป็นกึ่งแพสซีฟถูกไหมแต่กึ่งแพ s ซีฟอ่ะเงินมันเงินมันขึ้นลงขึ้นลงแบบโอ้โหน่ากลัวมาก ตอนดีนะี่มันก็ดีสบายใจเลยนะครับวันดีคืนดีมันไม่วิ่งคลิปมันปิดนะครับคลิปมันไม่วิ่งค่าคอมเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวอย่างเงี้ยโอ้โหมันหายไปเลยนะมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะครับแต่นะครับ mlm ที่ผมไปดูมานะครับไม่ใช่ดรอปลิทนะอ,อ่ผมจะทำกับ you life นะครับอันนี้พูดด้วยก่อนนะยังไม่ยังไม่ทำตอนนี้กำลังหาข้อมูลอยู่คือสินค้าเขามีแทบเป็นทุกอย่างเลยอะ ที่เหมาะกับคนแบบว่าจะแบบดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยขนาดยาสระผมไลโอของหนุ่มกัญชัยยังมีเลยอะ่ะผมว่าผมจะลองซื้อมาใช้เพราะว่าผมผมร่วงนะครับหัวล้านนะครับแล้วก็มีสินค้าแบบว่าเสริมสุขภาพอ่ะคือเมื่อก่อนอ่ะผมกินพวกวิตามินซีไงเมื่อก่อนผมกินบีล็อกค่าอผมซื้อบีล็อกค่ามากินแต่กินพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ตังค์ไงแต่ U Life เนี่ยนะกินแล้วมันได้ตังค์ไงของเขาดีด้วยนะครับ เขาอยู่มาเป็นสิปีแล้วอะ่ะเออแบรนด์เขาาดีจริงแหละนะครับกินแล้วมันได้ตังค์ด้วยไงนะครับก็เลยคิดว่าเออมันดีนะมันดีแล้วก็มันน่าจะสามารถนะครับทนทานต่อวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องสงครามในเรื่องอะไรพวกนี้เนาะก็วางแผนเอาไว้ในหัวไว้ว่าตรงนี้น่าจะดีที่สุดนะในอนาคตซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะ อัปเดตก็มีประมาณนี้นะครับอัปเดตมีประมาณนี้อืมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะครับก็ช่วงหลังนี้ในกลุ่มมีคนบ่นเรื่องของ Lazada เนาะว่ายอดเงินไม่โอเค s h o p e ีก็มีคนบ่นว่าไม่โอเคนะครับผมนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ระบบมันมันมีปัญหากันบ้างกนะเนาะที่ต่างประเทศเนี่ยหนักกว่านี้อีกที่ต่างประเทศเนี่ยเมื่อก่อนผมทำาอ f i l i a t e p a r t n e r ์บางเจ้าเนาะก็คือยอดสมมติยอดหนึ่งหมื่นเนี้ยนะครับเขา พอเขาบอกว่ามันทราฟิกมันปิดมันผิดปกติอะไรเงี้ยเขาสามารถปิด Account เราได้เลยนะหรือว่าบางทีเจ้าของเน็ตเวิร์กเนี่ยปิดหนีแล้วก็เอาเงินไปเลยก็มีเหมือนกันนะโหดกว่าในไทยเราอีกในไทยเรายังมีซัพพอร์ตยังสามารถติดต่อได้แจ้งความในเมืองไทยได้อะไรเงี้ยนะยังโอเคเนาะต่างประเทศนโหดกว่านี้อีกนะครับก็ลองดูนะครับทําได้กระทาทําไม่ได้ก็เลิกไปทำนะครับบางคนเห็นบน่นแล้วก็ไม่รู้จะอะไรจะดีขึ้นนะครับบ่นแล้วมันจะดีขึ้นได้ยังไงครับก็คือถ้า ถ้าเราหาทางแก้ไม่ได้เราเราเราลองพยายามสุดทางแล้วมันไม่ได้จริงๆก็เราลองไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้ก็แนะนํากันไว้นะคุณกฤษตอบคาถามกันดีกว่านะครับคุณกฤษดานะครับพอดแคสต์ยังน่าทํำไหมครับผมเห็นคนทําเพียบเลยอะ่ะถ้าเราอยากจะมีตัวตนนะผมว่านะลองเริ่มทำพอดแคสต์ก็ดีนะลองไปสัมภาษณ์คนดังๆก็ได้นะครับลองไปสัมภาษณ์คนดังๆก็ได้ทําเป็นแนวสัมภาษณ์ครับเป็นพิธีกรสัมภาษณ์อะไรเงี้ยพอดแคสต์ หาแล้วได้ยังไงนะครับก็มีสปอนเซอร์ไทยอินหนึ่งมีรายได้จากการทําโฆษณาใน YouTube หรือว่า e c o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  k นะครับอีกอันหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครูเลิฟนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคนไหนไม่ได้ทักชื่อนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคก็2องทุ่มนะครับผมก็จะมาอัปเดตอะไรกันก่อนเนาะก็ถ้าคนถามคำถามน้อยสามทุ่มก็จะไปละนะครับ อนนี้ก็อาจจะยกเลิกในเรื่องของให้คนเข้ามาพูดคุยแล้วกันนะครับเพราะว่าหูฟังผมพังนะครับและช่วงหลังเนี่ยคือเข้ามาคุยแบบว่ามีแต่น้ำอะไรเงี้ยนะผมก็อาจจะแบบเกรงใจคนอื่นด้วยเนาะบางคนที่อาจจะแบบไม่ชอบฟังน้ำอะไรเงี้ยนะครับก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> นะครับไม่มีแล้วกันนะครับก็คุยแบบนี้แล้วกันเนาะคุณโรสถามว่าผมเปิดสอนที่ไหนนะครับยังไม่มีสอนสดเลยครับคุณโรส แต่ปีหน้าถ้าทำ MLM เนี่ยก็อาจจะมีเปิดสอนสดก็ได้นะนะครับในต,ตอนนี้มีแต่คอสออนไลน์นะคุณโรสคุณแบทชอบ็อปโพสไปแล้วไม่มีคนดูเลยครับไม่มีคนดูคือศูนย์ใช่ไหมครับศูนย์หรือเท่าไหร่นะครับคุณเดมบอกว่านะครับขายของ Facebook ตอนนี้ยากไหมอืมไม่ยากนะครับมันแล้วแต่คนนะครับยิงแอด a c e b o o k Marketplace ทำโพสออร์แกนิกเขายของแบบไหนครับยิงแอดปะครับ ยิ่งเนี้ผมเห็นก็มีทั้งคนปังแล้วไม่ปังเนาะก็คนที่ปังก็เทสสินค้าเยอะมากนะครับอย่างผมเคยไปเรียนกับน้องออฟนะครับน้องออฟเด็กผู้เด็กประกอบการน่ะนะครับเขาเทสเขาเทสสินค้าดุมากๆครับเขาเทสแบบเยอะมากนะครับไม่รู้กี่ร้อยตัวเจอแบบตัวบินบินเนอร์แบบตัวสองตัวอะไรเงี้ยเออเราเทสเท่าเขาไหมอะไรเงี้ยนะครับเขาระดับร้อยล้านพันล้านเนาะ คุณซันนี่บอกว่าใช้ขาตั้งกล้องยังไงไลฟ์ like, คะใช้ขาตั้งกล้องนะครับขาตั้งกล้องผมมีนะผมมีในตะกร้านะเอ้ยผมมีในหน้าโปรไฟล์ผมนะไปกดดูได้ตัวนี้ยเจ๋งใช้อยู่เลยนะครับอ๋อมีคําถามแล้วก็พิมพ์ถามมาได้นะครับคุณนาเรียบอกว่าคนทะลักเข้ามาแทนเลยนะครับคือมันมันสู้อะไรไม่ได้แล้วอะนะครับผมไปรับลูกที่โรงเรียนนะครับโหคนจีนเต็มโรงเรียนเลยนะครับ แล้วก็เวลาที่โรงเรียนอินเตอร์มันมาเตะบ,บอลด้วยกันนะคือมันจะมีแบบกระชับมิดในโะรงเรียน Inter อินเตอร์โอ้โหจีนเต็มไปหมดเลยนะครับ <c oughs> เขาไมา่อยู่แล้วอะ่ะนะครับเราจะไปไล่เขาออกไปหรอมันยังไงอะ่ะนะครับแล้วก็มันมีทั้งเทาทั้งขาวทั้งเทาทั้งขาว,ขาวเต็มไปหมดอะ่ะนะครับก็ต้องเอาตัวรอดเนาะนะครับคือเราตรงๆอ่ะเราจะไปหวังพึ่งผู้บังคับกฎหมายให้ทําตามกฎหมายยังไงได้อะ่ะเราไปบังคับเขาไม่ได้อ่ะครับ เอาตัวรอดก่อนนะครับทําตัวให้ทําตัวให้มีเงินที่จะอยู่แบบสบายๆในยุคนี้นครับก็ออนไลน์นี่แหละครับเป็นทางรอดนะครับถ้าไม่สู้ตรงนี้เราจะไปสู้ที่ไหนล่ะครับจะออกไปข้างนอกเปิดร้านอาหารเปิดร้านค้าอะไรอย่างนงี้ยหะครับอันนี้ก็แล้วแต่น,น้องน้อจะชอบแล้วกันเนาะแต่ผมว่าออนไลน์มันเป็นโอกาสสาหรับทุกคนคือด้วยความรู้ที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะผมสามารถใช้มือถือเครื่องเดียวเนี่ยนะครับหาเงินได้ ซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้นะียเพราะว่าผมมีผมมีโนโ้ตฮาวอยู่ในหัวแล้วผมคิดว่ามือถือเครื่องเดียวผมทําได้นะครับด้วยความรู้ที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะเริ่มเริ่มนับต้นเริ่มต้นใหม่เลยนะทําได้นะครับอ่าถ้าถ้าเป็นผมเริ่มจากศูนย์นะผมจะทํำยังไงดีนะครับอย่างแรกเลยนะผมก็จะทาผมจะสร้างตัวตนก่อนนะครับสร้างตัวตนก่อนสร้างให้คนรู้จักผมก่อนรู้จักเชื่อผมก่อนนะแต่ก่อนแต่ก่อนจะสร้างตัวตนต้องคิดก่อนนะว่าจะขายอะไร นะครับจะทําคลิปรีวิวสินค้าเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะแบบเชื่อมเซลเลอร์ไม่ได้เลยไงก็จะต้องปั้นตัวตนให้ผู้ติดตามเกินพันก่อนนะครับผมเริ่มที่ทิกต o k ก่อนเลยเอาสายไหนดีสายรีวิวอะไรดีนะครับเราก็คิดไปนะครับว่าจะเอาอะไรดีจะเป็นแบบให้ความรู้แล้วก็เรับของขวัญไลฟ์รับของขวัญไปจ้างเขาไลฟ์ไปจ้างเขาไลฟ์อะไรแบบนี้นะครับไปรับจ้างก่อนก็ได้ไปเข้า mcn อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ ผมจะสร้างตัวตนก่อนให้คนรู้จักปุ๊บนะพอแล้วก็เน้นในเรื่องของการเกาะก,กระแสเรื่องของการให้ความรู้ที่เป็นเทรนเป็นกระแสเนาะพอผมคลิปผมไวรัลปุ๊บพอคนเกินพันปุ๊บผมก็ติดตะกร้านะครับแล้วผมก็ทํารีวิวนะครับทำรีวิวทำรีวิวทำรีวิวนะครับแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยไลฟ์แบบดูเดือดเลยนะครับก็น่าจะได้เงินก้อนแรกมานะครับก็เงินก้อนแรกอก้อนนั้นอ่ะก็ไปทําต่อยอดนู่นนี่นั่นนะครับอืมเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดแล้วตอนนี้นะครับ คุณพาคิมบอกว่าอธิบายเรื่องร้านค้าเอาคลิปเราไปยิงแอดให้ดีครับร้านค้าเขาได้อะไรครับก็คือเขาเอาคลิปเราไปยิงแอดปุ๊บเขายิงช่องเรานะเขาไม่ได้ดูดคลิปไปยิงของช่องเขานะก็คือเขายิงคลิปเราอะ่ะเราก็ได้ก็ได้รายได้เพิ่มครับถ้าใครเห็นคนที่ชอบโชวยอดในทิกต o k อ่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะเห็นว่าคลิปปกติของเขาอะ่ะหลักร้อยสองร้อยวิวนะครับแต่รายได้หลักๆอะ่ะก็คือจะมาจากการยิงแอด คือถ้าใครที่ใช้ c a r l o ร a a a ้าคที่ผมผมทำผมทำคลิปเยอะมากอะคาร์ o a า a น่ยที่ผมทำคลิป Car ์ o t a า a เยอะมากนะไม่ใช่เพราะอะไรหรอกผมทำ a f f i l l i t t e กับเขานะครับอ่าคือ k a r l o ร a า a เนี่ยเขารับเขาจะมาติดต่อพวกที่เป็น KOL ดังๆหลายหลายคนที่แบบว่ามีชื่อเสียงผู้ติดตามเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะให้อา่าทำแอเฟ i วลเ t e แล้วเขาจะมีแบบโบนัสอะไรให้อะไรเงี้ยนะครับผมได้โบนัสไงนะครับก็เลยเลยขยันทําเลยนะครับ คือมันดูหลังบ้านได้ว่าครีเอเตอร์ที่เราเห็นเนี่ยนะครับที่เขาที่เขาคุยว่าแบบได้เดือนนะแบบเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่านะครับคลิปของเขาอ่ะรายได้มันมาจากออร์แกนิกหรือว่าการยิงแอดนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการยิงแอดจากเจ้าของร้านค้าทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าการยิงแอดเนี่ยมันทําให้ยอดเนี่ยมันวิ่งปุ๊ดเลยครับแล้วก็มีฝั่งออร์แกนิกไหมมีเหมือนกันนะครับคือตัวคาร์โ a ลาต้าเนี่ยมันเห็นข้อมูลหมดเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าคาร์โ a ลาต้าเนี่ยมันไม่ร้อยไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ มันเป็นการที่เขาเขียนโค้ดไปให้ให้ AI ไปให้ตัวอะไรก็ไม่รู้ไปจับนะบไปแบบประมาณการข้อมูลมานะพวกพวกไอ้ที่เป็นแพลตฟอร์มแฟกซิงแบบเดือสป,ปายทั้งหลายเนี่ยอารมณ์นี้ทั้งนั้นเลยนะครับจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เราเห็นแต่เราคาดการได้ว่าเอาสินค้าอะไรขายดีนะครับใครที่จากอะไรอย่างเงี้ยเรารู้นะครับอันนี้คุณปาคิมประมาณนี้นะครับยิงแอดแล้วเราก็ได้ค่าคอมเพิ่มขึ้นแต่ถ้าใครที่ดูดคลิปเราไปยิงนะเราก็ไปเราก็ไปรีพอร์ต ที่ต่ออีกทีนะครับคุณอนเดียบอกว่าทําเจ้าไหนนะครับ MLM เจ้าไหน u Life ครับ You Life นะครับคือ You Life เนี่ยนะครับผมเมื่อก่อนนะผมโคตรแอนตี้ MLM เลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็มานั่งนึกดูนะคือทำแอ f ฟ l ล a เ e ตเดี๋ยวมันก็เหนื่อยเนาะเราต้องทําคลิปไม่หยุดนะครับทําคลิปในหน้านะทําคลิปในหน้าคือมันเหนื่อยนะครับ คือทำทำบล็อกเราจ้างได้เนาะนะครับทำในหน้าเนี่ยเราก็สามารถจ้างได้เหมือนกันเนาะแต่แต่ผมลองทำเองไงผมไม่ได้ไปจ้างใครพวกที่เขาทำทำแบบสเกลใหญ่นะเขาก็จ้างพนักง,งานมานั่งทำคลิปถูกไหมแต่ผมผมไม่ไม่อยากจะมีบริษัทอะไรแบบนั้นนะครับผมมีเอ่อคนผมไปจ้างแค่2คนเองตัดต่อวิดีโอคนนึงนะครับแล้วก็แอดบินคนนึงผมจ้างแค่นี้เองผมแบบเล็กๆอะ่ะนะผมไม่อยากจะแบบบริษัทใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สไตล์ผมใช่ไหม ผมก็ทําเองเออแล้วผมก็เหนื่อยนะครับมันก็เหนื่อยมันมันได้ตังนั้นแต่มันก็เหนื่อยผมก็คิดดูว่าเออเฮ้ยถผมแก่ไปแล้วเนี่ยอะไรน้อนที่มันจะสามารถอยู่ได้นานนะนะครับซึ่งพอดีเนี่ยก็คือเหมือนมีแฟนผมกินอยู่นะแฟนก็บอกว่าดีแล้วก็มีพี่คนนึงเขาก็แนะนํามานะครับเออเขาก็ว่าดีผมก็เลยไปศึกษาก็พบว่าเป็นโมเดลที่มหศัศจรรย์มากเป็นโมเดล s ับสคริปชั่นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกที นะครับประมาณต้นเดือนมกรานะครับก็คือที่าปตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวไม่ได้คนเดี๋ยวไม่ได้ดาวไล์นะครับแต่ถ้าติดตามผมมานานกจเดี๋ยวมามาคุยกันนะครับทีหลังแต่ตอนนี้ก็ไปปั้นสร้างตัวตนก่อนนะครับสร้างตัวตนก่อนคุณเดียเคยทำไหมครับคุณเดียทําเจ้าไหนไหมครับไม่แบ่งปันได้นะคุณโฟบอกว่านะครับ เจ้าที่ทิกตอกโทรมาหาเราติดต่อโคตรยากเลยครับแล้วเขาจะโทรมาหาเราได้ยังไงครับยกเว้นว่าเราจะเป็นแบบคนที่ยิงแอดทิกตอกเยอะมากจนเขาแบบว่ามามาเป็นแบบมาเป็นคีย c แค u n ์ให้เราเหมือนช้อปปี้ร z a d ้อะไรยเงี้ยคือเขาจะมาดูแลเราเนาะแต่ถ้าเราตัวเล็กๆอะนะครับเออโทรมานี่ <laughs> น่าจะเป็นมิจฉาชีพก่อนเลยคุณโฟรผู้ติดตามเท่าไหร่ครับเนี่ย เดี๋ยวดูคนโฟ์สิปุ้ยตามสามพันสองนะครับผมว่าไม่ถ่าชีพแล้วแหละครับคุณนนท์บอกว่าใจเย็นครับผมหนีเอเมมาแล้วคุณนนท์ทำเจ้าไหนมาบอกผมหน่อยประสบการณ์อะไรแย่ๆบอกผมหน่อยไม่ดียังไง <c oughs> อา่าหญิงเจี๊ยบบอกว่าเหรียญดิจิตอลไหมอืมผมก็ซื้อบิตคอยเอาไว้นะครับซื้อเรื่อยๆเลยเพราะว่าผมทําตัว Affi l i a t e กับ bit ค u พนะครับถ้าคนสมัครถ้าคนเซิร์ชใน u t u b e แล้วพิมพ์ว่าวิธีสมัคร bit ค u พอะ่ะก็อาจจะเจอคลิปผมไงแล้วก็พอสมัครผ่านลิงก์ผมใช่ไหมผมก็จะได้แบบค่าคอมนิดหน่อยนะผมก็เงินจากค่าคอมนั่นแหละไปซื้อบิตคอยเก็บเอาไว้วิ่งแล้วนะใครไม่ได้ซื้อเสียดายเลยอะ่ะนะครับวิ่งแล้วนะนี่ผมไม่ได้มาเชร์นะมันก็บริหารความเสี่ยงกันเองเนาะพวกเหรียญดิจิตอลอ่ะมันไม่มีอะไรเลยมันอากาศทั้งนั้นอะ ความเชื่อล้วนความเชื่อของคนส่วนของคนกลุ่มหนึง่งดันราคาเหรียญขึ้นไปนะครับก็เจ้าของบีแอนก็ลาออกแล้วนะครับโดนปรับกี่หลายกี่พันล้านก็ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่ได้ไาสอดส่นดวนดิจิตอลนะก็รับความเสี่ยงกันเราเองนะครับแต่ผมซื้อบิดคอยเก็บสะสมเรื่อยๆนะครับคุณโฟก์บอกว่าจางที่ติดตออโทรมาให้แอดไลน์เพื่อติดต่อโอ้โหโจนนั้นโจนแน่นอนโจนโจนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะบล็บอกเลยครับ บ็อกเลยครับคุณโฟบล็อกเลยครับคุณพัติวัฒน์นะครับแนะนำเลกาซี่ใช่ไหมครับเออเลกาซี่ผมสนใจนะเขามาติดต่อผมนะครับจะให้ทำโฆษณาคือตอนแรกยูไลมาติดต่อทำสปอนเซอร์ผมจะให้ผมทำสปอนส์โฆษณาให้เขาใช่ปะผมบอกเขาว่าเดี๋ยวผมจะทําเองครับเดี๋ยวขอไม่ทำขอไม่ทำสปอนเซอร์ให้นะเดี๋ยวผมจะทำเองครับ,ผ,รบผ่านมาครึ่งปียังไม่ได้ทำเลยนะครับ พอมัวไปทดลองผลิตภัณฑ์เขาอยู่นะครับ Legacy เนี่ยเขาก็ติดต่อมาเหมือนกันนะครับพอให้เลดการ์ดไปปุ๊บนะครับเขาหายไปเลยครับผมไปดูรีวิว l e g a c ี่รู้สึกว่าทีมเขาแข็งแกล่งแล้วแบรนด์สินค้าเขาดีด้วยนะครับใครทำา l g g c y y อยู่ไหมครับเดี๋ยวเอายูไล์ให้มันรอดก่อนแล้วเดี๋ยว Legacy เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับที่ต่างประเทศก็มีปัญหานะครับอืมโอเคครับมีปัญหาเรื่องอะไรนะครับ เลดรีวิวคิดยังไงนะครับอันนี้แล้วแต่ความพอใจเนาะอย่างผมเนี่ยผมก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะตอนที่ผมตั้งราคาครั้งแรกใช่ปะผมก็ตั้งอ่อหมื่นห้า 15, ใช่ไหมตอนนี้มันก็เพิ่มขึ้นมาไกาลละนะครับไกลเลยนะครับก็เอาที่แบบทำร้วสบายใจนะครับ A f f i l i a t e ยังน่าสนใจอยู่ไหมครับน่าสนใจอยู่ครับยังได้ตังค์อยู่ครับนี่เดือนนึงนี่รายได้หลักๆผมก็เนี่ย A affiliate เลยครับ เขียนกระทู้ในพันทิปหนึ่งเดือนได้4ี่ดอลลาร์นะครับก็120ยี่สิบาทม,มาทำในหน้า tiktok นะครับพันทิปก็เ,เขียนเล่นๆไปก็พอนะครับพี่งอ้อบอกว่า mlm MM, tiktok ไม่ค่อยสนับสนุนใช่ไหมอืมใช่ผมผมไม่เห็นที่ไหนมาสนับสนุนเลยอะแต่ว่าคนทำคนทาแบบว่าชวนสอนทำเป็นทาท,ทีเป็นสอน tiktok นะครับแต่ชวนคนไปโหลดแอปอื่นก็มีเยอะแยะเลยมันมีช่องทางลัด มันมีช่องทางเลี่ยงเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองทําดูถ้าผมติดปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับพี่ครับพี่เงาะนะครับเอ้ยผมเรียกพี่เงาะนี่ได้ไหมนะครับหรือว่าจะเรียกคุณคุณป้านะครับผมจําได้ว่าผมเข้าไปดูคลิปพี่เงาะแล้วนะครับยอดเลยครับยอดเลยนะครับดูแข็งแรงอยู่นะครับไม่ไม่แน่ใจว่าพี่เงาะนี่คือแบบเกษียณแล้วใช่ไหมครับทําคลิปเก่งมากเลยนะครับน่าสนใจนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบฟิลเตอร์ที่มันดูแบบว่าลอยๆอยหลอกๆเท่าไหร่นะครับพี่เงาะ ไม่น่ใจว่าพี่งอ้อใส่ฟิลเตอร์ทุกอันหรือเปล่านะครับค่าคอมถอนเกิดจากอะไรครับคุณคลินถามมาอีกรอบเลยครับไม่เข้าใจคําถามคิดว่าทิกตอกจะไปได้จะไปได้อีกนานไหมครับโอ้โหผมว่าไปได้จนกว่าจีนกับอเมริกามันจะลบกันนะครับแล้วจีนแพ้อะไรเงี้ยนะครับคุณทิตะใช้กล้องเลนตั้งค่าอะไรยังไงให้มชัดแบบนี้นะครับผมเซิร์ชในยู u ูบนะครับแล้วมันแล้วมันก็ผมก็เซตตามเขาเลยอ่ะ มันจะมีช่อง Youtube อยู่ช่องหนึ่งครับชื่อชื่อช่องว่าอาเซไฮนะครับผมก็ตั้งตามเขาเลยนะครับอืตั้งตามเขาเลยวันนี้ผมไปเห็นของโค้ชคนนึงนะครับใช้กล้องแคนนอนโอ้โหภาพสวยมากภาพสวยมากนะครับภาพสวยสุดๆเลยอะ่ะจนผมแบบว่าอยากจะได้แบบนี้บ้างจังเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะแล้วก็คอนเทนต์ดีมากนะครับ เดี๋ยวผมไม่ดูนะมีคนแบบกล้องชัดมากๆเลยวันนี้ผมเห็นเขาใช้กล้อง Canon แคนนอนอะไรสักอย่างเนี่ยผมดูก่อนนะ๋ยวเ,เพื่อนๆเราป๊บน,นึ้งเนาะถ้าใครจะซื้อกล้องนะแล้วชอบกล้อง Sony z v e 10ใช่ไหมผมจะมีกล้องอันนึ่งน่าน่าสนใจมากกว่า Canon EOS R, e R นะครับ Canon EOS R นะครับของโคตหลินเนี่ยนะครับนี่คือภาพโคตรสวยเลยครับ Canon eosr นะครับนี่ผมไปถามโคดหลินมาว่าภาพสวยอย่างเงี้ยเท่าไหร่เอ้ยกล้องอะไรนะครับภาพสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวไวโซนี่ผมเจ๊งเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะซื้อแ Can น n e e, e o eosr นะครับนีช่องโคดหลินนะครับก็ไปดูคอนเทนต์โคดลินแล้วผมอยากจะไปเรียนกับโคดลินเลยอะ่ะคือบุค,คลิกเ,เกี่ยวกับการสื่อสารอะไรเงี้ยบุค,คลิกภาพอะไรเงี้ยนะครับ ผมรู้สึกว่าการพูดผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่คอร์สน่าจะแพงมากนะไม่รู้คนหลินมาดูผมไลฟ์ปเนี่นะครับเรื่องกล้องเนี่ยผมเซตตามใน youtube เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับคือผมก็โลเทคเหมือนกันนะครับเซตตาม youtube เลยนะครับ s h อ p e e ลงคลิปวิวน้อยมากครับโอ้โหผมวิวสิบอะเยอะสุดคือวิวสิบอะนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะดันเมื่อไหร่เนาะก็ถ้าเขาดันเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวมันก็ปังอะมั้ง ก็ลงลงไปก่อนนะครับตอนนี้มันติดตการไ้้แล้วนะ TikTok Shop Shopee Video นะครับ TikTok ถ้าไม่ขายของติดซีรีส์ทุกคลิปไมครับเพื่อให้วิวดีผมติดทุกคลิปอยู่แล้วครับเพราะว่ามันได้ตังค์นะครับได้ตังค์ขายได้ทุกวันเลยนะครับแม่แหลมบอกว่ามีแจ้งเตือนให้ยืนยันบัญชีถ้าเรายกเลิกเชื่อมกับเซลเลอร์จะต้องยืนยันบัญชีไหมอันนี้ยืนยันบัญชีแบบไหนครับแม่แหลม ยืนยันบัญชีแบบคือถ้าเรายกเลิกกับเช,ชื่อมกับเซลเลอร์ปุ๊บอะครับมันจะเชื่อมไม่ได้แล้วนะตอนเนี้ยนะครับเชื่อมไม่ได้เป็นทางการอย่างเดียวนะครับแล้วยืนยันบัญชีนี้ยืนยันแบบไหนครับถ้าไม่เห็นรูปผมนึงไม่ออกครับคุณต้องคอยบอกว่าท o u t u b e สายสอนไวโอลินจะลุ่งไหมครับต้องไปดูว่าใครมีใครทาแล้วเวิร์กบ้างนะครับวิธีการดูชาวบ้านเขาอะครับวิเคราะห์คู่แข่งครับเป็นเทคนิค ที่จะต้องทําก่อนเลยนะครับก็คือมีใครทําแล้วเวิร์กบ้างหรือยังนะครับถ้ามีมีแล้วเวิร์กนะก็ทําเลยครับได้แต่ถ้าไม่มีใครทําเราจะลองเสี่ยงเป็นคนแรกไหมล่ะครับนะฮะอลองดูได้ไม่งั้นเนี่ยเราก็ลองโกอินเตอร์ดูไหมครับเพราะว่าไวโอลินนี่มันเป็นสิ่งที่ภาษาสากลน,นะครับเสียงเพลงเป็นภาษาสากลเนาะเราทําเป็นยูทูบต่างประเทศเลยก็ได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างเลยนะครับแล้วเราก็ไปวิเคราะห์เหมือนกันว่า ที่ต่างประเทศ youtube ที่เป็นวเอรลนเนี่ะใครดังบ้างแล้วเราก็ลองดูแนวทางที่เขาทำแล้วเราก็ลองประยุกต์เป็นแบบของเรานะครับผู้ติดตามสองพันเริ่มปักตะกร้าขายได้เลยไหมนะครับคนหรือว่าคนสร้างตัวตนก่อนคือมีคนตามต้องสองพันแล้วจะเพึ่งมาสร้างตัวตนหรอครับไม่ทันแล้วนะครับไอสองพันคนนั่นแหละลูกค้าเราครับหรือว่าไอสองพันคนเนี่ยจะไม่ใช่ลูกค้าเราครับสองมันติดตะการ้าได้แต่หนึ่งพันคนแล้วนะครับอ <c oughs> ืมติดตะกร้าได้เลยครับ ถ้า2,000คนนั้นเป็นลูกค้าเรานะครับติดตะก้าได้เลยครับขายเลยแต่ถ้า2,000คนนั้นไม่ใช่ลูกค้าเรานะครับแล้วเขามาอย่างไงครับเนี่ยตามมาตามกลับหรือว่ายังไงครับเขามาเขามาติดตามเราเพราะอะไรครับอันนี้มีคนขอเป็นดาวไลน์แล้วนะครับอืมเงินพอไหมครับเอ็มเอ็มนี่ต้องเสียตังค์นะไม่ฟรีนะนะครับถ้าทําถ้าฟรีก็พวกแอเฟ l i a t e ช็อปปี้ลาซาด้านะครับทิกตอกทำฟรี เอ่อคุณต้องหัวบอกว่าทําช่องสีแดงสอนไวโอลินอ๋อนี่โอเคตอบไปแล้วเนาะเติมเงินเข้าบัญชียิงแอดไปสองหมื่นโดนปิดบัญชีเอาเงินออกไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่จะทำไงด,ดีนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้อันนี้ยิงแอดในทิกตอกหรือว่า a c e b o o k อะครับซัพพอร์ตไม่ได้เลยนะครับอีเมลไม่ได้เลยนะครับมันจะมี facebook กลุ่มนะครับถ้าเป็นทิกตอกอะออมันจะเป็นกลุ่มที่ชื่อว่า Ti k t o k Creator Thailand นะครับเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่นั่นก็ได้นะครับส่่วนน facebook เนีย อืมโดนแบนมันน่าจะมีทางซัพพอร์ตอยู่นะครับลองซัพพอร์ตลองติดต่อซัพพอร์ตทางอีเมลดูก็ได้นะครับ <c oughs> พี่นงบอกว่าขอความรู้เกี่ยวกับ Bitcoin นะครับ Bitcoin ก็เป็นมันก็เป็นเขาเรียกว่าดิจิ t a ล c คอเรนซีอย่างหนึ่งนะครับมันอยู่ในอากาศนะครับเอาตรงนะถ้าไม่เข้าใจมันอนะ ก็อย่าไปซื้อนะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าที่เราเทรดกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับมันคือมันมีแบบเหมือนการพนันเลยนะครับที่ผมเห็นกันนะมีความเสี่ยงสูงมากนะครับเสี่ยงสูงมากนะครับตอนนี้เก็บเงินสดไ้ดีกว่านะครับเก็บเงินสดไ้ดีกว่าไหมนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นก็ร่วงนะครับอะไรก็มีปัญหาหมดเลยนะครับบิตคอยตอนนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันวิ่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวแมงเม่าก็เข้าไปอีกนะครับ ก็ถ้าเราคิดว่าเราจะกระจายความเสี่ยงในการลงทุนเนาะราวังเงินในหุ้นที่แบบเราชอบนะครับเราไปซื้อทองนะครัแล้วก็แบ่งเล็กๆเจียดส่วนหนึ่งมาซื้อ Bitcoin ก็ได้นะครับแต่ว่าเราอยากถ้าเราแบบว่าเข้าใจเรื่อง Bitcoin ดีนะครับเราก็อยากเก็บไว้ในตัวของอไอตัวที่เป็นอย่างเช่น b i แ a นซ์หรือบิตคัอะไรเงี้ยก็คือเอามาลงเก็บไว้ในอ่าร์ดแวร์วลเล็ต คาร์บไดอะโเลตนะครับมันตาได้เก็บเอาไว้ Hub et, นะครับคาร์บอะเลตนะครับแบบนี้ปลอดภยัยถ้าเราเข้าใจมันนะถ้าเราไม่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจอะไรเลยนะคาร์บไดอะโเลตคืออะไรเงี้ยนะครับเมตาแมสคืออะไรอย่างเงี้ยปิดครับไปไหนไม่เข้าใจคืออะไรผมว่าห่างๆเอาไว้ดีกว่านะครับเสี่ยงนะถ้าย like, ิงแอดไลฟ์สดจะมีผลไหมอืมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้สายยิงแอดนะครับเงินจาก facebook ขึ้นจ่ายสำเร็จแล้วเมื่อ20พฤศจิกายนรับเงินเดือนน้าเหรอครับต้องได้เดือนนี้สิครับ ปกติแล้วถ้า,ถาส่งมา20อะ่ะของผมได้27นะถ้าเงินไม่เข้าลองไปเช็คกับธนาคารดูนะครับถ้าธนาคารบอกว่าไม่มีนะเราก็ติดต่อ Facebook ครับบัญชีธนาคารอาจจะผิดก็ให้ไป,ไปแก้ไปเพิ่มบัญชีธนาคารเสร็จแล้วก็รอรับเงินเดือนต่อไปนะครับไปดูว่าชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าบัญชีธนาคารตรงหรือเปล่านะครับติดต่อตั้งบัญชีส่วนตัวธุรกิจนะครับ ก็ถ้าเป็นส่วนตัวก็คือทำทิกตอกซีรีส์ได้ทำครีเอเตอร์นะได้นะครับถ้าเป็นธุรกิจก็เน้นยิงแอดเพราะว่าเอาไปเชื่อมกับ i k k t อกแอดปุ๊บนะครับเราก็ยิงแอดยิงแอดช่องเราได้นะครับแล้วก็สามารถรับลีดได้ดูอนาลิติกหลังบ้านได้ลึกกว่านะครับคนละส่วนกันนะครับแต่ทิกตอกเซนเปต์นี่คือส่วนตัวนะครับทิกตอกแอเฟเวลเลตบังคับยืนในประชาชนทําแยกช่องลาบากแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็อย่าให้มันเกิน3ามพันนะครับกดถอนมาก่อนนะครับ ทิกตอกติดซีรีส์นี่เราเอามาเองใช่ไหมเราทําเองครับผมสายนเพิ่งเราทําเองครับสามารถไปยูไปยูทูปเซียนเป็ดก็ได้นะครับไปที่ YouTube เซียนเป็ดนะครับเสร็จแล้วพิมพ์คําว่าทิกตอกซีรีส์นะครับเดี๋ยวผมสอนไว้แบบละเอียดมากลองเข้าไปดูได้นะครับวิดีโอที่ตัดแคปคัดลง s h o p e ปีได้ไหมได้ครับผมปกติผมดาวน์โหลดจาก t k t t o k นะผมดาวน์โหลดผม copy URL TikTok วิดีโอของเราอะเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปไว้เอาไปดาวน์โหลด วิดีโอที่ s n a p t i c a p p นะครับมันจะดาวน์โหลดวิดีโอที่ไม่ติดลายน้ำของ TikTok นะครับเชื่อมไม่ได้แล้วใช่ไหมตอนนี้เชื่อม TikTok Seller นะครับได้แต่แบบทางการนะครับเชื่อม3ครั้งเชื่อมถาวรนะครับทางการเชื่อมเป็นแบบ Marketing ไม่ได้แล้วร้านค้าจะต้องมียอดขายผ่านช่วงทดลองงานนะครับถึงจะได้สรุปคือไม่ได้แหละนะครับรูปกับวิดีโอที่เซนเป็ดนำมาทำคลิปเอามาจากไหนอยาเอามาใช้บ้าง ถ้าเป็นในช่องเซียนเป็ดเนี่ยนะครับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า pixels com นะครับ p e x e l s com ใครฟังทันช่วยผมพิมพ์หน่อยนะครับ pixels com หรือว่าจะใช้คำจะใช้จะเข้าไปที่ google แล้วพิมพ์คำว่า free video stock ก็ได้นะครับอ่าใครฟังเขาใครฟังภาษาอังกฤษเข้าใจพิมพ์พิมพ์บอกพิมพ์บอกเพื่อนๆหน่อยก็ได้นะครับ google คำว่า free video stock นะครับมันก็จะมีพวก Pixabay, Pexels, นะครับ u n น p l a s h นะครับพวกนี้ฟรีหมดเลยนะครับผมก็เอามาทำเป็นแบบเบราว์ช็อตก็คือเวลาผมพูดไปใช่ปว่าก็จะมีวิดีโอสต็อกอะไรเงี้ยผมมานะครับในแคนวาก็มีนะครับในแคนวาก็มีเหมือนกันคุณเบิร์ดทำได้ยอดขายในแต่ละวันมันไม่ได้ไม่ได้เยอะต้องทำยังไงครับอันนี้คุณเบิร์ดถามในทิกต o อกใช่ไหมครับยอดขายไม่ได้เยอะใช่ไหมครับ อย่างแรกเลยก็คือเราชอบไลค์ไหมครับลองไลค์เพิ่มลองไลค์เพิ่มดูนะครับถ้าถ้าเราไม่ชอบไลค์ลองทําลองพัฒนาปรับปรุงคลิปดูไหมครับเราลองเช็คช่องต่างๆลองเช็คตั้งแต่ต้นนะคว,ว่าเออช่องเราเนี่ยผู้ติดตามตรงกลุ่มไหมนะครับเราทํา SEO เป็นยังไงนะครับการถ่ายทําคลิปเราดีดีได้มากกว่านี้ไหมนะครับเราทําให้ลูกค้าคนดูของเรามีมีการมีส่วนร่วมไหมคอมเมนต์ บ้างหรือเปล่านะครับเราลองเช็คดูค่าต่างๆนะครับมีผู้ติดตาม300คนทำไมติดตก้าได้คะอ๋อถ้าเราเชื่อม TikTok นะครับแบบ TikTok Seller นะครับเราก็สามารถติดตก้าได้ครับผมแต่ยังขายไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคก็ลองทำไปเรื่อยๆนะครับที่ผมบอกเนี่ยว่าเอ้ยทำแล้วมันขายไม่ได้นู่นนี่นั่นนะครับก็คือเราอาจจะทำสิ่งที่เราไม่ชอบก็ได้นะครับ ผมทำในหน้ามีอยู่ช่องนึงนะครับหลายๆคนน,น่าจะเห็นผมแล้วแหละพอดีวันก่อนมีคลิปนึง70,000 0วิวอะ่ะก็น่าจะได้ยินเสียงผมแล้วนะนะครับนั่นแหละช่องของเองนะครับรีวิวโซลาร์เซลล์อ่ะคือเราต้องทำเรื่องที่เราชอบครับเรื่องที่เราใช้ชีวิตกับมันเราใช้ชีวิตกับมันโดยไม่ไมฝืนจนเกินไปคือเราไม่ต้องพยายามว่าจะต้องไปทำทำให้กลมกลืนกับชีวิตเรามากที่สุดแล้วไม่ทำได้เองครับ หมือนผมชอบผมชอบซื้อโซโลร์เซลล์มาติดบ้านนะครับผมชอบอดูต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยเดินออกไปนอกบ้านอะไรเงี้ยเออเนี่ยคือชีวิตผมนะครับผมก็จะรีวิวแบบนั้นซึ่งมันไม่ขัดเขินมันไม่ต้องพยายามมากเดินเข้าบ้านมาก็เห็นอะไรก็ถ่ายเต่าเดินมาก็ถ่ายนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือชีวิตผมเลยนะครับส่วนช่องเซียนเป็ดเนี่ยให้ความรู้เนี่ยมันก็คือชีวิตผมเลยผมชอบเรื่องแนวนี้ผมก็แค่เรียนรู้ลงมือทํา ออกมาเล่าบอกประสบการณ์บอกคนลับง่ายๆแค่นี้พเพื่อนๆลองลองเอาแนวคิดนี้เป็นประยุกค,ครับชีวิตของพเพื่อนๆมีอะไรที่ทําแล้วมันถนัดมันชอบมันเก่งกว่าชาวบ้านเขาออกมาเล่านะครับเล่ายังไงนึกไม่ออกก็ไปดูชาวบ้านเขาเขาเล่าเรื่องอยังไงถัดต่อ,อยังไงพันพาดยังไงมุมกล้องแบบไหนนะครับภาคเสียงหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับใช้แผ่นเสียงยังไงดูเขาเรียนรู้จากเขานะครับเดี๋ยวมันจะเก่งขึ้นเองนะครับหลักการง่ายๆมีแค่นี้นะครับ ไม่ได้ยากอะไรแล้วอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากบางทีเราจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจตัวเองว่าทาไมเราไม่เก่งเท่าเขานะครับมันท็อกซิกโดยไม่รู้ตัวครับคือมันท็อกซิกในจิตใจเราโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าถ้าเราเราไปพยายามเปรียบเทียบกับเขาเราก็จะคิดว่าเมื่อไหร่จะเหมือนเขาเมื่อไหร่จะได้ดีกว่าเขาเมื่อไหร่จะดีเท่าเขานะครับก็เราไม่มีความสุขในชีวิตของเราไงนะ บางคนหนักกว่านั้นก็คือไปบูลลี่เขาไปคอมเมนต์ด่าเขาหลอกลวงนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็เลทเทสไปกันใหญ่เนาะโฟกัสที่ตัวเองก่อน Facebook ชื่อัปชนธน,นคาคารต้องเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ครับผมก็คือถ้าใส่เป็นภาษาไทยอะ่ะเหมือนระบบมันจะแปลงเป็นภาษาแปลกๆแ,แล้วชื่อมันจะไม่ตรงกับบุ๊กแบงก์เออแล้วมันจะไม่ได้นะครับอันนี้คือคนคนที่เขาเจอมานะครับเขาเขามาบอกในกลุ่มอีกทีนะครับร้านค้าทักให้ค่าสนับสนุนและค่าคอมมิชชั่นอันนี้เขาจ้างเราทําคลิปหรือเปล่าลองคุยกับเขาดูสิครับ ค่าสนับสนุนคือให้ตังใช่ไหมสนับสนุนอะไรนะครับแล้วถ้าเขาบอกว่าให้ค่าคอมมากกว่าปกติใช่ไหมอ่แสดงว่าเขาให้ค่าคอมมากพิเศษเฉพาะเรามันตั้งค่าคอมเฉพาะเราได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเมนูในหน้าเมนูพันธมิตรแอ f ฟเ i ลเลตเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนเป็นตัวค o l l a อลลาบอร์ใน TikTok seller แล้วนะครับคุณโฟอบอกว่าเคยมีคนชวนเล่นเหมือนกันครับเหรียญ QTB ไม่รู้จักเลยครับเหรียญประหลาดอะไรครับเนี่ย QTV นะครับอ๋อคุณฟรีวิดีโอสต็อกพิกซาเบโอ้ขอบคุณมากนะครับคุณเดียรบอกว่าแคนว a ก็ได้นะครับอืมแคนวาก็ได้แคนวาถ้าเป็นตัวโปรนะก็ภาพสวยๆเยอะเลยนะครับแต่น้องที่ผมที่เขาตัดต่อให้ผมอะก็ใช้ใลยเพ็กเซลนั้นเลยนะครับก็เออในเฟซบุ o กอะมักจะมีปัญหาแต่ใน y o u t u b e ไม่มีปัญหาในดิตไม่มีปัญหาอะไรเลยในเรื่องรเล็กเสียนะครับ ถ้าเราไม่ชอบขายของเราไม่ขายได้เปล่านะครับได้ปะคะได้ครับผมแล้วชอบอะไรครับตอนนี้ชอบอะไรลองบอกมาว่าชอบอะไร,รผมจะไกด์แนวทางให้นะครับตอนนี้ทำช่องเพิ่มได้ยังได้ไหมคือทำช่องเพิ่มได้แต่ว่าเราจะเปิดตะก้าในหน้าไม่ได้แล้วนะครับจะต้องรอผู้ติดตามผ่านคนขึ้นไปแล้วเวลาถ้าเราทำในหน้านะเขาบังคับยืนยันแบบชาชน1บัตรตอนหนึ่งแอคเคาน์ะครับดังนั้นเนี่ยโฟกัสที่1ช่อง หนึ่งช่องหลักเท่านั้นที่จะทําไปจนแบบอายุเก้าสิบปีนะครับนะประมาณนั้นเลยนะครับก็คือถ้าเราไม่ทําในหน้านะเราเราไม่ต้องสนใจเรื่องนี้ก็ได้เราเปิดช่องใหม่ก็ได้แล้วเราอาจจะไปปิดการขายที่อื่นก็ได้นะครับไลโอเออะไรแบบนี้นะครับคุณเม้น์บอกว่าฟรีทั้งวิดีโอและเพลงใช่ไหมเพ็กเซลนี่ผมใช้วิดีโออย่างเดียวนะเพลงไม่แน่ใจเพลงนี่คือไม่ใส่ดีที่สุดนะเพลงลไม่ใส่ดีที่สุดถ้าจะเอาไปใช้หลายๆแพลตฟอร์มนะ แต่ถ้าอยู่ใน tik t o กกอ่ะใช้เพลงกระแสนะครับใช้เพลงกระแสที่ที่ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เพลงใช้เพลงเชิงพาณิชย์นะครับใช้เพลงเชิงพาณิชย์นะครับจะปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเราไม่ติดตะกร้านะเราก็ใช้เพลงกระแสดีที่สุดนะครับเพราะว่าใช้เพลงกระแสนําส่งดีนะครับเซีนเป็ดใช้แคนวาทำวิดีโอแอนิเมชันต้องเป็นแคนวาโปรไหมใช่ครับของใช้แคนวาโปรครับ เจ๋งใช่ไหมครับเป็น hand writing เนอะคือถ้าไปใช้ตัวตัวซอฟต์แวร์ตัวอื่นเนาะอันนั้นก็เออน่าจะแพงอยู่เนาะน่าจะแพงอยู่เนาะแต่แคนวา Pro เนี่ยครับผมว่าดีมากๆเลยครับผมใช้ทำปกวิดีโอผมใช้ทำโลโก้ผมใช้โผมทำตอนนี้ผมใช้แคนวาแทบไปทุกอย่างเลยอะนะครับคุณกล้องบอกว่าดูในป่าซินะครับไม่เข้าใจครับ ชอบทำคลิปอย่างเดียวนะครับได้ครับแล้วจะหารายได้จากอะไรครับเอ่อเป็นตลาดไหนครับคุณ att ช่วยบอกตลาดที่ทำอยู่นะครับถ้าชอบทำคลิปอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะมาหารายได้ยังไงนะครับชอบไลฟ์เปิดเพลงทำไมถึงมีรายได้รายได้จากโฆษณาครับเอ้ยรายได้จากของขวัญนะครับโยนกล่องของขวัญนะครับเปิดเพลงได้ครับเขาไม่ได้ห้ามนะครับคลิปใส่เพลงไม่แน่ใจ คุณโฟบอกว่าเหมือนลิเบรียคอยเหรียนประหลาดนั่นน่ง QTB ผมไม่ไี้ไม่คุ้นหูเลยครับเนี่ยหนึ e ่งอีเมลได้กี่บัญชีทิกตอกห e e e นึ่งอีเมลหนึ่งบัญชีทิกต็อกค,ครับถ้าสร้างแปดบัญชีก็แปดอีเมลนะครับแคนวาโปรตัดต่อวิดีโอได้ไหมเพราะเคยดาวน์โหลดออกมาแล้วไม่ค่อยชัดผมว่าไม่เหมาะนะไม่เหมาะกับการตัดต่อวิดีโอเลยผมลองพยายามดูแล้วไม่ไหวแคนวาใช้กับมือถือได้ไหมมีแอปอยู่นะครับมีแอปพลิเคชันอยู่ลองได้เลย คือมันทำเรซูเม่ก็ได้มันทำพอร์ตมันทำพรีเซนเทชันก็ได้ทำสไลด์ก็ได้ทำแอนิเมชันได้นะครับทำวิดีโอสั้นก็ได้ทำช็อตก็ได้นะครับโอ้โ oh, หมันทำได้ทุกอย่างเลยนะครับก็ลองดูนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับชอบคลิปร้านกาแฟชอบไปทำงานร้านกาแฟอันนี้แสดงว่ายังไม่เข้าใจเรื่องของกลุ่มเป้าหมายนะครับทำให้ใครดูครับคนกลุ่มที่เราทำให้เขาดูครับ ใครครับจะทำเป็นแนวแบบว่าเพลงบรรเลงร้านกาแฟอย่างนี้หรือเปล่าครับอันนี้นึกภาพไม่ออกเลยนะครับช่องที่ไลฟ์พูดคุยเม้ามอยอะไรได้มาจากของขวัญใช่ไหมใช่ครับผมก็ที่ผมเห็นพวกที่เปิดห้องแล้วก็ไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนนะครับก็ของขวัญน,นะครับของขวัญโยนกล่องของขวัญน,นะครับบางคนก็ติดซีรีส์บ้างแล้วก็มีสปอนเซอร์เข้าบ้างสปอนเซอร์ก็จะมาแบบ ให้ทยอินสินค้านะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็บางคนก็เปิดซับสคริปชันได้ท i k ตอ k มีซับสคริปชันก็คือจ่ายเงินเป็นรายเดือนเพื่อที่จะได้สิทธิพิเศษอะไรบางอย่างนะครับประมาณนี้ก็ถ้าเขาแบบว่าเน้นในทางไลฟ์เนาะซึ่งเขาจะได้สกิลในการที่จะแบบต่อไปก็จะมีคนมาจ้างไลฟ์ขายของนะครับหรือว่าเขาไลฟ์เองเขาก็ได้ของขวัญน,นะครับแต่พวกนี้นมันได้เงินระยะสั้น ครับมัได้ง่าระยะสั้นก็คือต้องรีบโกยเนาะต้องรีบโกยเพราะว่าออบางคนก็ใช้ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาความสวยงามเนาะบางคนก็ใช้ใเรื่องของตลกอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องเป็นช่วงรีบโกยโกยสั้นๆนะครับของผมนี่จะเป็นสายทรรําแล้วก็หวังว่ามันจะอยู่ยาวๆนะครับซึ่งผมก็คิดมาตลอดนะว่าทําแล้วมันจะอยู่ยาวๆนะครับแล้วก็ไม่เครียดด้วยมีความสุขด้วยเนี่ยมันคืออะไรนะครับตอนนี้ก็เจอแล้วว่าคือทําแบบที่ทําอยู่ตอนนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะสมดุลแล้วก็ happy แฮปปี้ละนะครับไลฟ์ like, ข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับมันก่อนผมเห็นคนไลฟ์10ชั่วโมงสิบหกชั่วโมงอะ่ะนะครับก็ยอดขายก็ได้เรื่องเลยนะครับกิบกิมเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตีโออ่ะไลฟ์แบบว่าข้ามวันข้ามคืนมัน้งได้เท่าไหร่25ล้านอะ่ะนะครับก็ไลฟ์โหดๆมีหลายคนเนาะ แคนวาเจ๋งจริงนะครับคนโลเทคอย่างเราทำได้นะครับโอ้แคนวานี่มันมาปฏิวัติหลายๆแอปเลยนะครับเนี่ยคุณปฏิวัตินะครับมีกลุ่มเป้าหมายเป็น health and wellness นะครับคนใช้แอ c o u n t เดียวกับที่เราโพสไลฟ์สไตล์ไหมถ้าไลฟ์สไตล์มันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสุขภาพก็โอเคนะผมเห็นมีคนนึงเขาเป็นแบบว่าคนที่เป็นเทรนเนอร์มั้งนะครับเขาเป็นเทรนเนอร์ออกกำลังกายนเนาะ เขาก็จะมีไลฟ์สไตล์เนาะไลฟ์สไตล์ของเขาก็จะเกี่ยวข้องเขาไปวิเขาไปงานวิ่งนะครับเขาไปกินกินอาหารเขาก็จะเล่าอาหารที่เขากินว่ามันเกี่ยวกับสุขภาพยังไงนะครับคือมันทําออกมาเพื่อให้คนเห็นด้านเดียวครับพวกโซเชียลอ่ะให้คนเห็นด้านเดียวด้านที่อยากจะให้เขารู้เพื่อที่จะดึงดูดเข้ามามาเสพเราครับมาเสพคอนเทนต์ของเรานะครับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับใช้ได้แค่รูปกับเสียงนะครับสองสองเอ่อ สองอัจะที่ที่เขาเห็นอย่างเงี้ยนะครับใช้คํายากไปไหมอัจฉนิยะนะครับก็คือเขาเห็นรูปเขาฟังเสียงนะครับถ้าเขาเขาเสพเสพเราเสพสื่อเราปุ๊บเขาอินกับเราอะไรเงี้ยนะครับเราจะแปลงคนที่เขาเข้ามาดูเป็นไรายได้ได้ยังไงนะครับคําตอบคือได้นะครับคุณปฏิวัติแต่ไลฟ์สไตล์นะ้นต้องเกี่ยวข้องกับเฮลท์แอนด์เบเนดของเราด้วยนะครับทำรีวิวแอฟเฟดตควรทำบัญชีหลักบัญชีเดียวแบบนี้เอาของหลายๆอย่างมารีวิว ถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแบบนั้นนะผมเห็นหลายๆคนแล้วนะคือมันจะมีคลิปปังบางคลิปแต่ว่าบางคลิปก็ไม่ปังแล้วส่วนใหญ่คลิปที่ปังเนี่ยจะเป็นคลิปที่เขายิงแอดให้นะครับแต่คลิปล่าสุดนะวิวหลักร้อยผมเห็นแบบนี้หลายคนละแต่คนที่ทาร์เก็ตเฉพาะกลุ่มเลยอะ่ะส่วนใหญ่จะปังทุจะปังทุกคลิปนะครับปังไม่ใช่ปังเนาะส่วนใหญ่ปังทุกคลิปที่ผมเห็นเวิร์กเวนะก็คือเสือเส้อผ้าเสื้อผ้า ทั้งทั้งช่องเลยอะปังนะครับแฟชั่นน่ะทั้งช่องเลยปังนะครับกินทั้งช่องไอที <IT S 1> ทั้งช่อง g a d g e ตทั้งช่องปังนะครับเพราะกลุ่มเป้าหมายมันตรงไงก็คือไปส่องชาวบ้านเข้าไปบ่อยนะครับเราก็จะเรียนรู้จากเขาได้นะครับบัญชีในหน้าทิกตอกสามารถเปลี่ยนได้ไหมสมัครแล้วเปลี่ยนได้ไหมถ้าเราสมัครถ้าเรายืนย,นยันแบบประชาชนไปแล้วว่า รเราก็ต้องใช้บัญชีนั้นเนาะแต่ถ้าเรายังไม่ได้ยืนยันบัญชีเนาะเราก็เปิดใหม่แล้วเราก็สมัครอีเมลใหม่นะครับก็ได้ครับผมทายังไงถึงผู้ติดตามพันคนนะครับทําคลิปกระแสรครับทําคลิปไวรัลครับในตลาดที่เราทําอยู่อะไรที่เป็นเป็นไวรัลครับเราสามารถดึงออมาเป็นเรื่องนั้นได้ไหมนะครับตอนนี้เนี่ยมีเทรนอะไรอยู่มีข่าวอะไรอยู่ที่เป็นกระแส แรงที่สุดตอนนี้เพื่อนๆลองพิมพ์บอกผมหน่อยแล้วเราก็ลองมานั่งมาตั้งสมมติฐานซิว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสินค้าอะไรจะได้ฝึกฝึกเกาะเทรนเนาะจะสร้างตัวตนเริ่มแรกเอาเนื้อหาหนังสือมาทำคอนเทนต์ได้ไหมพอครบพันคนแล้วค่อยติดตะกร้าหนังสือได้ครับผมได้ครับได้อ๋อแต่มันติดที่หลังติดย้อนหลังตะกร้าไม่ได้นะครับติดย้อนหลัง <t ata S 2> ติดตะกร้าไม่ได้นะครับก็ลําบากนิดนึงนะครับ ทางลัดก็คือนะครับติด tiktok seller แบบทางการครับแต่ว่ายากนิดนึงนะเพราะชื่อเราชื่อช่องเรามันจะเป็นชื่อเดียวกับร้านค้านะครับถ้าใจร้อนนะแต่ถ้าจะเอาแบบคุณภาพเลยก็คือต้องร้อยครบพันคนแล้วก็ให้ติดตะกร้านะครับอยากไลฟ์สดแต่ผู้ติดตามไม่ถึงพันคนทำยังไงได้บ้างนะครับตอนนี้เชื่อมเป็นแบบทางการได้อย่างเดียวครับทถ,ถึงจะไลฟ์ได้นะครับ เขาทผมรู้เนะวันนี้ไลฟ์ฟีดดีกว่าทุกทีไหมคะเซนเป็ดวันนี้เหรออืมก็โอเคนะร้อยห้าสิบแปดก็ประมาณก็ดีดีครับดีครับดีดีกว่าปกตินะสงสัยวันนี้เขาไม่เู็้วไปไหนกันมัน้งก็เลยมาฟังผมนะครับแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆที่มาฟังก็จะได้ประโยชน์กันนะครับเอาไปลงมือทำนะครับจะได้มาฟังทุกอาทิตย์นะครับ ในส่วนของ t ิ k เราต้องสร้างแบรนดิ้งก่อนโปรโมทสินค้าไหมครับหรือสามารถทําได้เลยนะครับก็ถ้าเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถลักไก่ได้เนาะเราก็ใส่ใส่ลายเของเราไปที่โปรไฟล์ครับทักมาได้แอด n ไล์ตามด้วยนะครับแต่เราไม่ต้องบอกเราบอกคนดูว่าส่วนทักมาคุยกันได้ที่โปรไฟล์นะครับติดต่อที่โปรไฟล์เดี๋ยวคนก็หาทางกันได้เองแหละนะครับ ส่วนที่บอกว่าสร้างแบรนดิ้งก่อนโปรโมทสินค้าไหมจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับคือผมว่าการสร้างแบรนด์มันมันต้องอยู่ทุกคลิปนะผมว่านะ personal brand ใช่ไหมครับน่าจะเป็น personal brand เนาะถ้าเรามีตะกร้าแล้วยกเลิกไม่ขายได้ไหมได้ครับอืมแต่ยกเลิกยังไงเรผมไม่รู้นะผม,ผมก็ไม่เคยลองกันนะแต่ก็มีติดเอาไว้ครับเผื่อว่า คือถ้ามีตะกรก้าแล้วกลัวคลิปไม่วิ่งใช่ไหมครับถือถ้าเราไม่ไติดอะ่ะถ้าเราไม่ติดติดสินค้าลงไปในคลิปอะ่ะคลิปก็วิง่งปกติครับทดลองไลฟ์แอเฟเวลเลตแล้วครับหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีคนชมทั้งหมดสองร้อยสี่สิบแปดคนอืมโอเคครับลองดูครับแรกๆก็อย่างนี้แหลนะเนาะแรกๆก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวพอคนติดเราอะ่ะค,คนก็จะมาติดตามเรานะครับเราก็เป็นแนวให้คุณค่าผสมกับรีวิวสินค้าใช่ไหมครับอ่าระวังละเมิดกฎด,ด้วยนะครับ ต้องรีวิวสินค้าที่อยู่ในตะกร้าด้วยนะครับอย่าคุยอย่างเดียวนะครับอันนี้ผมจําคุณเจเจได้ผมจำคุณเจเจได้เพราะเราเคยเข้ามาคุยคุยกันคนระับชอบวิ่งมีช่องที่เคยแลกเพื่อนทำไงให้ปังได้อืมถ้ามันยังไม่เยอะนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยพยายามทำคลิปให้มันตรงกลุ่มเป้าหมายดีที่สุดครับแต่ถ้าเรายังไม่ไม่ได้เปิดตะกร้าเลยนะผมว่าเปิดเปิดช่องใหม่ครับมันไม่ตรงอ่ะนะครับ เพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยมันเยอะแค่ไหนครับเยอะมากไหมครับอ๋อมีผู้ติดตามสิบคนเนี่ยครับก็ไปกด unfollow ให้หมดอะครับแล้วก็ปั้นใหม่ก็ได้ครับนานมาแล้วฟังคลิปก่อนเซียนเป็ดจะลาออกเห็นเซียนเป็ดมีรายได้ออนไลน์มากกว่างานประจำหลายเท่าอ๋อใช่ครับอ๋อไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เชื่อแล้วว่าทำรายได้ออนไลน์ผมเริ่มแซงรายได้ประจำแล้วอ๋อคือเมื่อก่อนฟังว่า ว่าผมรายได้แสงงานประจาแล้วเหมือนผมโมใช่ไหมโอเคครับตอนนี้ทําได้เนาะยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยอืมก็คือมันไม่เจอกับตัวเองมันไม่รู้เนาะคือเมื่อก่อนผมแบบฝันไว้ห้าหมื่นเองนะครับพอมันพอมันแบบยอดแรกเข้ามาคือมันจริงๆยอดแรกอมันประมาณแบบหลักพันแต่มียอดนึงที่มันแบบเกินหกแสนเน่ะคืออดทนทํามาแบบสี่ห้าปีแล้วม,มันมียอดแสนเข้ามานะ่ะ โอ้ผมแบบโคตรดีใจเลยนะครับหลังจากนั้นมาก็นะครับสบายทำคลิปรีวิวสินค้าเยอะแต่ไม่มีคนซื้อนะครับอืมต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับคือต้องบอกตรงๆว่าคนทำคลิปรีวิวอะ่ะมันเยอะมากนะครับคนเขาเข้ามา Tik Tok เขาอยากจะมาซื้อของไหมไม่เขาอยากจะมาดูอะไรที่มันเอนเตอร์เทนมันสนุกมันบันเทิงนะครับเราทำคลิปขายหรือเปล่า ขายจัดๆเลยอ่ะคนเขาหนีครับไม่แน่ใจว่าผมไม่ได้เข้าไปดูเนาะแต่ผมลองบอกไมเซตแบบนี้แล้วกันเอ่อแล้วค,คลิปที่ทําอยู่มันเป็นคลิปขายแบบไม่ขายหรือเปล่าครับถ้าขายแบบไม่ขายอะโอเคนะคือบันเทิงด้วยขายด้วยอย่างเงี้ยเออคนแฮปปี้นะคนแฮปปี้จะอยากซื้อนะเขาซื้อเพราะว่าเราเขาชอบอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่อลองลองพัฒนาคลิปก่อนนะครับมันไม่ใช่เรื่องของปริมาณเนาะมันเป็นเรื่องของ คอนเทนต์มันคอนเทนต์ขายมันเยอะอ่ะผมว่าเขาต้องแบ่งการนําส่งกันเนาะถ้ามันมันเจอแบบไถ่ฟีดสิคลิปมีแต่คลิปขายคลิปขายหมดเลยอ่ะเราคนทํา t ิกตอกอ่ะเอ้เราเ,เราคนเล่น t ิกตอกอ่ะเราหนีไหมครับหนีแน่นอนครับไม่เจออันที่ชอบเลยเจอแต่ขายของนะครับหนีนครับหนีเลยไหนจะยิงคนยิงแอดดีก่าน,นะครับสล็อตมันเยอะ,อะนะครับนนั้นก็ปิดกั้นการปิดกั้นการยิงแอดเอ้การปิดกั้นคลิปออาแกนิกมันก็ถูกต้องแล้ว ยกเว้นว่าคลิปเทพจริงๆนะครับ on e n g a g e ดีมากมันก็พร้อมจะที่จะดันอยู่แล้วนะครับนะเฟสถัดไปก็คือให้คนให้ทุกคนยิงแอดไงเฟสถัดไปไงมันก็เรื่องปกติลองฝึกทําคลิปขายแบบไม่ขายดีไหมครับผมแนะนําช่องพ่อมดทิกต o อกนะเขาทําให้ความรู้เกี่ยวกับเออไม่ใช่ไม่ใช่พ่อมดทิกต o k กก็คือคุณมดนั่นแหละคุณมดเขาไปเปิดช่องใหม่ชื่อว่าพ่อมดรีวิวนะครับ ลองไปลองไปเรียนรู้จากเขาดูหรือว่าไปดูของคุณแอม,มก็ได้นะครับอ่าคุณแอม,มอะไรเอ่อชื่อช่องอะไรนะการตลาดการตลาิตลด์ดใช่ไหมไปดูช่องพี่เปี๊ยจัดให้ลองไปดูว่าการทําคลิปขายแบบไม่ขายมันคืออะไรนะครับถ้าผมถ้าความเข้าใจของผมนะของผมเนี่ยผมก็ไม่คิดเลยซับซ้อนหรอกผมคือการเล่าเรื่องในชีวิตของผมนะครับแบบเรียวๆเ,เลยนะฮะ ผมคิดยังไงผมก็เล่าไปแบบเร็วๆนะผมอยากจะบอกอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนดูเกี่ยวข้องของคนดูผมก็บอกไปนะครับไม่ซับซ้อนผมถนัดแบบนี้นะครับซึ่งมันก็สร้างยอดขายได้นะใช้ได้เลยนะครับผมเริ่มง่วงแล้วครับยกเลิกการเชื่อมเซอร์เรอร์เซ็นเตอร์ได้ตลอดไหมได้ตลอดเลยครับผม แต่ถ้าเลิกยกเลิกปุ๊บจะเชื่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ากฎใหม่เขาเขาต้องผ่านช่วงทดลองร้านค้าก่อนนะครับคุณแป้งบอกว่ากําลังหาแนวทางสร้างตัวตนนะครับหาไอดอลมาสักคนนึงคุณแป้งที่เราชอบอ่ะหามาสักคนนึงแล้วก็ c o เขาครับก๊อปก่อนแล้วค่อย a d แ p ปเป็นเป็นตัวเราทีหลังนะครับสูตรผมนี่เป็นสูตรคนโง่นะครับคือคิดอะไรไม่ออกอ่ะดูเขาบ้างเขาผมไม่ได้บอกทุกคนโง่นะคือผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อย ไม่ค่อยหัวไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะครับผมก็ใช้เทคนิคนี้เอาง่ายคือผมไม่ค่อยฉลาดอะ่ะเอ่อ p e r s o n a l brand ในส่วนทิกตอกจะปิดกั้นเหมือนแอปฟาร์มไหมไม่นะครับไม่นะครับไม่คอนเทนต์ content ที่ดีครับเขาก็นำส่งนะครับปรับคอนเทนต์แล้วก็วิวน้อยมากครับต่อช่วงนี้แก้ยังไงดีช่วงนี้ผมใช้เทคนิคติด TikTok ซีรีส์นะครับเจบอกว่าอยากเรียน TikTok กับผมนะครับ เน่นเลยเนี่ยโปรไฟล์เลยนะครับไปซื้อคอร์สเลยนะครับที่โปรไฟล์นะครับขายอะไรยอดเป็นแสนอ๋อเมื่อก่อนทำแอฟเฟอร์เรทครับกับ CJ.com กับเอ่อ c ี a c เ a network ที่ต่างประเทศนะครับใครทำแอฟเฟ l i a เ e น่าจะน่าจะเคยได้ยินกันนะพวก Amazon.com พวกเอ่อ c ี a n e t w o r ตต่างๆ max bounty clickbank อะไรพวกนี้ครับ CJ.com Link s h a r แชร์เนาะไม่รู้ยุคนี้ยังมีคนได้ยินเคยได้ยินอยู่ไหม เมื่อก่อนมันเขาทำกันมีคลิปขายสลับบันเทิงนะครับก็มีผมลองทำอยู่แบบนึงก็คือในเมื่อติดตะกร้าแล้วมันคลิปไม่วิ่งใช่ปะผมก็ลองไม่ติดตะกร้าดูนะครับคนมาคอมเมนต์กันโจยเลยนะครับใครที่ใครที่เจอช่องรีวิวผมนะผมไม่ติดตะกร้าเลยนะครับคลิปวิ่งไปเจ็ดแสนเลยเพราะคนมาถามว่าตะกร้าอยู่ไหนนะครับไอ้คนพิมพ์ว่าตะกร้าอยู่ไหนอ่ะมันก็เลยดันคลิปวิ่งนะครับ ทีนี้เนี่ยผมก็เลยไปไล่ตอบคอมเมนต์ว่าตะก,ก้าหน้าโปรไฟล์ครับตะก,ก้าหน้าโปรไฟล์ซึ่งหน้าโปรไฟล์ผมติดลิงก์ช้อปปีแล้วก็ต,ติดตะก,ก้าไว้แล้วนะครับก็ปรากฏว,ว่าได้ทั้งค่าคอมในช้อปปีได้ทั้งค่าคอมที่อยู่ในทิกตอกนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับใครใครลองใช้เทคนิคนี้ดูก็ได้เนาะทำคลิปไม่ยยติดตะก,กา้าแล้วทำให้คนถามว่าตะก,ก้าอยู่ไหนนะครับเอ ngagement โคตรดีเลยนะครับ เอคุณแป้งสมบอกว่าลองสมัครทิกตอกติดตะก้าได้ยอดหลักพันหลักร้อยออเคครับคุณโฟกว่าดาราขายของเยอะแยะนะครับหมื่นฟอลก่อนใช่ไหมถึงทำซีรีส์อืมใช่ครับใช่ครับหมื่นฟอลครับอืมโอเคอ่ะคำถามหมดแล้ะนะครับมีใครถามอะไรอีกไหมครับ <c oughs> นี่ผมก็พูดเพลินเลยแล้วเนี่ยสามทุ่มสิบเอ็ดละมีใครงใสงสัยไหมครับอืมผมว่าผมว่าสิ่งที่หลายท่านที่มาฟังผมอะคือทำแล้วมันไม่เวิร์กสักทีหนึ่งเนี่ยเพราะว่าไม่รู้เคล็ดลับเนาะแล้วก็ทำงานประจำด้วยเนาะแค่ทำงานประจำก็ไม่มีเวลามาสนใจมามาลงมาลงแรงกับมันแล้วอะดังนั้นเนี่ยนะครับ อะไรที่มันไม่จําเป็นในชีวิตอนะ่ะพยายามตัดออกไปให้หมดนะครับถ่ายฟีดแบบไม่มีไม่มีกําหนดอะไรเงี้ยตัดออกไปนะครับเวลาที่เราเดินทางนะครับเราฟังหาความรู้ครับช่องความรู้เราไปกดตามเวลาที่เราเดินทางเนาะไม่ว่าจะเป็นเดินทางรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยฟังความรู้ครับได้ไอเดียจดเอาไว้ครับมีสมุดสักเล่มนึงนะครับพยายามเป็นนักจดอ่ะจะจดในโน้ตแพดก็ได้จะจดใสสมุดก็ได้นะครับเวลาเรามีไอเดียจดเอาไป นะครับเสร็จแล้วเราเดี๋ยวเดี๋ยวไอสิ่งที่เราสะสมไปเรื่อยมันจะกั่นกรองออกมาแล้วมันก็จะแบบเป็นไอเดียปิ้งขึ้นมาแล้วเราก็ลงมือทําเมื่อก่อนอ่ะผมกลับบ้านมาใช่ปะทางานประจำเนาะคือก็เหนื่อยแล้วนะเดินทางในกรุงเทพมันก็เหนื่อยถูกปะแต่ผมก็ยังแบ่งเวลาทําแบบสามสี่ชั่วโมงต่อวันนะครับเมื่อก่อนผมซื้อหนังสือ r e a m w e a v e r นะครับมานั่งเขียนโค้ดทาเว็บไซต ทำจนเว็บไซต์ทําได้ออนไลน์ได้เนี่ยผมโคตรภูมิใจเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทดลองทําบล็อกทําอะไรหลายอย่างนะครับก็คือเรียนรู้ไม่หยุดอ่ะทุกวันนี้เนี่ยคือเรียนอยนู่เรียนรู้ไม่หยุดเลยนะครับเนีย๋ยผมเพิ่งสั่งซื้อหนังสือจากเซียดมานะครับเนี่ยผมหยิบมาให้ดูอันนี้ไม่ได้ขายอะไรนะครับแต่เพิ่งสั่งซื้อหนังสือมา นะครับคืออ่านหนังสือเยอะมากนะครับอ่านหนังสือเยอะมากทั้งไทยทั้งภาษาอังกฤษดู y o u t u b e ดูคอร์สออนไลน์นะครับโอ้โหแบบเรียนรู้แบบเยอะมากนะครับดังนั้นความสําเร็จมันมัน,ม,นมันไม่ได้มันไม่ได้มาง่ายๆสำหรับผมนะมันต้องพยายามมากๆเลยครับเราพยายามพอที่จะที่คือเราต้องการผลลัพธ์ที่แบบขนาดนี้ยเราพยายามแค่ไหนครับเพื่อนๆคิดว่าตัวเองพยายามพอหรือยังครับ ถ้ายังรู้สึกว่าพยายามไม่พอพยายามกว่านี้อีกได้ไหมครับผมคิดว่าทุกท่านทําได้นะครับนี่ผมจะเป็นไลฟ์โค้ดแล้วนะครับแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคุณรอรออะไรวะมามาแชร์ก็ได้นะครับว่าทํายังไงถึงแบบเอมีรายได้แซงเงินงานประจาบ้างมาแชร์ได้นะครับอืม คลิปใน t ิ k t o k หลักร้อยเอาไปโยนในเรียลวิวหลายหมื่นแล้วครับเออแสดงว่ามันไปได้ดีในเรียลเนาะในต่างยังครับคุณเจเจช้อปปี้วิดีโอภาพไม่ค่อยชัดอืมนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมชัดนะได้ได้ความชัดเท่าไหร่ครับตอนที่ในมือถือเราอะนะครับเซตให้มันอัปโหลดวิดีโอไฮเดฟนชันได้ไหมครับ HD ได้ไหมครับลงวิดีโอติดตะกร้าในช้อปปี้ทำเหมือนใน t ิ k ต o อกไหมเหมือนเป๊ะ ผมทำคลิปสอนไปแล้วนะครับใน TikTok ใน YouTube ก็มีไปย้อนดูได้นะครับอธิบาย t ิ k ตอกซีรีส์ให้ฟังหน่อยนะครับคือผู้ติดตาม1นึ่งหมื่นใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเตือนมาว่าคนทำซีรีส์ได้แล้วนะแล้วมันก็จะให้เราทำซึ่งซีรีส์คืออะไรก็คือวิดีโออ่ะเป็นตอนตอนอะ่ะเหมือนเราดู n น t f l i x อะ่ะมันมีซีรีส์ใช่ไหมอ่หนังเรื่องอะไรสวิตทอมมีแตอนอ่ะเนี่ยซีรีส์เราก็มี8ตอนเราสอนเรื่องอะไรนะครับ อย่างคุณเจเจสอนวิ่งใช่ไหมก็สอนเลยนะครับจะต้องวิ่งยังไงจะต้องวางเท้ายังไงใส่เสื้อผ้ายังไงนะครับอะไรเงี้ยเทคนิคการไปมาราธอนอะไรเงี้ยก็คุณเจเจก็อาจจะสอนตั้งแต่ต้นเลยมีวอร์มยังไงจะต้องซ้อมยังไงจะต้องเตรียมตัวยังไงจะไปมาทอนที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอ่าสิบเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ตั้งราคาขายนะครับพอออนไลน์ปุ๊บนะครับคนกดตะกร้าซื้อนะครับเราก็ได้ตังค์เนี่ยอย่างอย่างข้างล่างเนี่ยก็มีซีรีส์ผมอยู่นะครับคนก็กดเข้าไปดู กดซื้อแล้วเราก็ได้ตังค์นะครับง่ายไหมครับติดลิงก์แอปส้มหน้าโปรไฟล์ยังไงครับมีสอนไหมเออมีสอนอยู่ใน YouTube นะครับ l i n ก Tree หรือว่าเออชอปปี้คอลเลกชันก็ได้นะครับเซ a r c h คำว่าเซิร์ชคำว่า y o u t u b e อะคำว่า Shopee c o l l e c t i o นนะครับ s o p p e e o l l e c t i o n อ่ะใครใครฟังออกพิมพ์ให้ผมหน่อย s h o p p e Collection นะครับ เสร็จแล้วเอาไปใส่ในหน้าโปรไฟล์ซึ่งใส่เว็บไซต์หน้าโปรไฟล์ในทิกตอะต้องมีผู้ติดตาม1เอ่อเท่าไหร่วะพันคนขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถกด Edit Profile แล้วก็ใส่เว็บไซต์ได้นะครับเนี่ยผมก็ใส่ผมก็ได้รายได้2ทางเลยนะครับโอ้คอมเมนต์วิ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะครับเปิดช่องใหม่ผู้ติดตามไม่ถึงพันสามารถติดตาก้าได้ไหมตอนนี้ทําได้แบบเดียวคือติด เออคือเชื่อมเซลลอร์แบบทางการนะครับซึ่งก็คือถ้ามันรอได้ก็รอนะครับถ้ารอไม่ได้ก็เชื่อมทางการไปแต่ว่าอย่าเชื่อมยกเลิกเชื่อมยกเลิกเนี่ยเกินสามครั้งนะครับไม่งั้นมันจะเชื่อมเชื่อมถาวรนะครับปีหน้าไม่ทราบว่าอยากแนะนําให้คนที่หารายได้และขายสินค้าไปทิศทางไหนดีครับปีหน้าก็คือเรื่องของ KOL นะครับเรื่องของ personal brand เนี่ยนะครับ แล้วก็เป็นในเรื่องของความเชี่ยวชาญเฉพาะทางครับน่าจะอยู่ไปได้อีกหลายปีเลยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสินค้าทะลักเข้ามาเยอะมากต้องการคนเนี่ยไปช่วยขายดังนั้นเนี่ยคนที่มีสื่อมีคนติดตามอยู่ในมือมี Engagement ที่ดีนะครับก็จะมีภาษีที่จะเขาจะมาจ้างเราก็จะรอดในส่วนของที่เป็นเอ่อครีเอเตอร์ในส่วนของเจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าจะเห็นว่าเจ้าของสินค้าเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเอาหน้าตัวเองออกมา โปรโมทกิจการของเขาแล้วบางคนออกหนังสือบางคนออกคอสัมมนานะครับตอนนี้เห็นไปหมดล้นั้นนั้นเนี่ยเราจะเราจะแหวกไหวอยู่ในวงคนที่ทำ creator, าแบบครีเอเตอร์เยอะแยะไปหมดเลยมีดองดลงลาราคนนั้นหล่อคนนี้สวยเราจะแตกต่างจากเขาได้ยังไงครับนั่นก็คือความเป็นตัวตนของเราความที่เป็นน้ำใสจจริงของเรานะครับความที่เราต้องการให้ประโยชน์กับคนดูนะครับ ให้ประโยชน์นี้ไม่ได้เป็นความรู้ก็ได้นะสนุกอะ่ะตลกอะ่ะนะครับเคยเคยเห็นคนที่เป็นสองแฝดแล้วเขาก็เต้นเต้นตลกตลกไหมเคยเคยเห็นคนที่เขาตาตาเสียทั้งสองข้างเขาดีกีตาไหมเห็นไหมเขายังทําได้เลยแล้วเราอะ่ะนะครับดังนั้นทําได้ครับทุกคนทําได้เพราะว่าคนที่ท้อไปอะ่ะก็มีเยอะครับคนที่ท้อไม่ทําอ่ะจะแยอะไปหมดเลยนะครับดังนั้นก็เป็นโอกาสของเราครับเป็นโอกาสของคนที่ สู้ครับคนที่เอาจริงนะครับคนที่ไม่ยอมแพ้นะครับมีโอกาสตลอดครับเพราะว่าคนยอมแพ้มีเยอะเราต้องแข่งกับคนจีนแล้วนะครับเราไม่ได้แข่งเฉพาะคนไทยนะะคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยขยันนะแล่นแหนจะฝรั่งไีก่นนะครับแล้วไหลนจะเป็นคนอินโดอีกันนะครับมาแล้วนะครับแล้วไหนจะคนเอพม่าครับมีนะครับ ขยันด้วยนะครับใครเคยเห็นเออ่คนพม่ารวยไหมคนต่างประเทศที่มาทํางานในบ้านเราอะ่ะรวยไหมยขยันนะครับนั้นเราต้องสู้นะครับโอ้คอมเมนต์วิ่งเร็วมากเลยอ่านไม่ทันเลยเนี่ยทําไงให้คอมเมนต์ไม่วิ่งเนะี่ยเอ คลิปยอดวิววิ่งลงไปหนึ่งชั่วโมงยอดวิวหลักสิบแต่มียอดซื้อจากคลิปเก่าโดนปิดกั้นใช่ไหมใช่ครับผมผมเจอเหมือนกันถ้าหลักสิบเนี่ยปิดกัน้นละผมแก้ด้วยการติดติดซีรีส์ช่างนั้นนะครับก็แนะนําว่าไล์ด้วยนะครับลองไ like ล์ดูนะครับลองไล์ดูเพราะว่าไล์มันจะช่วยทําให้คนมาวิวมามาเจอเราแล้วเวลาเราไล์เนี่ยพยายามบอกให้คนเคาะเข้ามาดูเราด้วยนะนะครับ มา engagement มาพิมพ์นูพพนพิมพ์นี่พิมพ์นั่นน่ะนะครับให้ให้เขาติดค่าการการมีส่วนร่วมกับเราเพราะว่าวิดีโอของเราอื่นเนี่ยจะได้นําส่งไปหาเขานะครับมันนาส่งตามพฤติกรรมพฤติกรรมความสนใจนะครับถ้าเขาเข้ามาดูเราไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเจอคลิปเราไปนะครับสักหลายๆวันจนกว่าเขาที่จนกว่าเขาจะกดไม่สนใจเราจนกว่าเขาจะาจนกว่าเราจะปัดคลิปเราอย่างรวดเร็วนะครับ เขาจะเห็นเราไปเรื่อยๆเหมือนเพื่อนเพื่อนที่มาดูผมตอนนี้เนี่ยหนึ่งร้อยไปสองคนเนี่ยนะครับ,นนะรบจะเจอคลิปผมตามหลอกหลอนไปเรื่อยๆจนกว่าจะกดแบรนด์ผมจะกดไม่สนใจผมนะครับผมหนึ่งจะไม่โผล่หน้ามาให้เห็นนะครับดังนั้นไลค์ช่วยได้นะครับลองดูครับลองฝึกดูถ้าเราไลค์เก่งเนี่ยอีกหน่อยก็มีคนมาสปอนเซอร์เรามีคนมาจ้างเรานะครับก็พยายามใช้สร้างทักษะตรงนี้ขึ้นมานะครับทักษะในการสร้าง personal brand ทักษะในการ สื่อสารทําคลิปสื่อสารกับคนดูทักษะในการไลฟ์นะครับก็เป็นทักษะที่ผมว่าทุกคนต้องมีแล้วนะนะครับแล้วเข้าไปต่อยอดอย่างอื่นนะครับที่ทักษะการขายทักษะการทําการตลาดทักษะการยิงแอดอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อยไปต่อยอดที่หลังตอนนี้ทำต,ต,ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับมีตัวตนขึ้นมาก่อนนะครับใช้กล้องอะไรครับอ่าใช้กล้องอะไรคะนะครับ Sony ZV-E10 นะครับ ใครสนใจทำทิกต็อกซีรีส์ไปที่ YouTube เซียนเป็ดนะครับพิมพ์คำว่าวิธีทำทิกต็อกซีรีส์นะครับดูได้เลยดูคนอื่นก็ได้นะดูหลายคนได้วิธีทำไม่ยากแต่การที่จะได้มาให้เขาเตือนเตือนเชิญเราเข้าไปทำซีรีส์เนี่ยยากนะครับเพราะว่าจะต้องหมื่นผู้ติดตามนะครับเท่าที่เข้าใจนะคือหมื่นผู้ติดตามต่ำกว่าหมื่นได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันมีใครที่ต่ำกว่าหมื่นแล้วทำซีรีส์ได้บ้างคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ คุณเจเจบอกว่ายังไม่ได้เงินนะครับอืมยังไม่ถึงร้อยเหรียญน,นะครับเนี่ยทำช่องเกี่ยวกับวัตถุมงคลคลิปปิ้งหลักแสนแต่ขายสินค้าไม่ได้หรือเราต้องเอามาไลฟ์ครับขายไม่ได้นี่คือติดติดตะกร้าหรือเปล่าครับขายไม่ได้นี่คือได้ call to action ให้คนเข้ามาติดต่อเราทางไหนครับคุณนเดียช่วยพิมพ์ copy collection คุณแอดช่วยพิมพ์ shopper เฮ้ย พิมพ์ผิดหมดเลยนะครับปป s h o p e e S H O P E E ครับ s h o p e e อืม s h o p p e เขาไม่ใช่นะครับ Shopper ไม่ใช่นะครับขอบคุณที่ช่วยนะครับแต่ว่าพิมพ์ผิดนิดหน่อยนะครับทำในหน้า TikTok ไม่ต้องเชื่อมมาชิทางการได้ไหมก็ทำได้ครับแต่ต้องมีผู้ติดตาม1,000คนขึ้นไปนะครับโอ้คุณคุณดินสอสีแมทแมทหรือเปล่านะครับ s h o p e e c o อ l e c t i ันอ่าใช่อันนี้ถูกต้อง ไปดูวิธีทำได้ลิงก์มันจะเหมือนลิงก์อินไบโอเลยสวยงามนะครับติดตะกร้าได้แต่ว่าจะต้องเป็นคนที่สมัคร s h o p e ปี Affiliate เผ่านก่อนนะนะครับตอนนี้ว่างๆไปสมัครให้หมดเลย s h o p ปี้แอฟ l ฟอร์เร z ท d a a า f i l ด้แอนะครับสมัครให้หมดเลยนะครับเพราะว่าคลิปเดียวอ่ะสร้างรายได้ทุกแพลตฟอร์มครับนะครับลิงก์ทร e ใช้2บัญชีติดต่อได้ไหมได้ครับผมคูโยคูโยนะครับ ทำซีดีได้ห้าวันแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับคุยโยนเงินเข้ายัางครับคุณเจเจบอกว่าไ like, ลชั่วโมงนี้นเจ็บคอแล้วครับไล like, กับมือถือขอคําแนะนำนะครับเจ็บคอแล้วใช่ไหมครับถ้าเจ็บคอก็เอ,อหาคนมาช่วยไหมครับหรือไม่ก็เปิดเพลงนะครับเปิดเพลงแล้วก็พูดบ้างอะไรบ้างผมเห็นคนที่เขาไลฟ์แบบเทพๆอะ่ะไลฟ์ไอตัวบาลาน อะไรก็มีรูวที่มันเหยียบแล้วมันปึ๊บๆๆๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรมินิเิลิปติคอร์นะมินิสเตปเปอร์เออเขาเรียกมินิสเตปเปอร์มีอยู่คนนึงไะตอนเช้าอ่ะไลฟ์โคตรเทพเลยแล้วรายได้หลักหลักแสนเลยอะ่ะคือยอดขายหลักล้านเลยนะยอดขายหลักแสนต่อเดือนอะ่ะมีอยู่คนนึงะตอนเช้าเช้าอ่ะคนที่ขายตัวนั้นอะ่ะเออเขาไลฟ์ข้างบ้านอะ่ะนั่นแหละผมไปดูยอดหลังบ้านเขานะโห้ยยอดเลยในหน้านะในหน้านะคลิปแบบออร์แกนิกด้วยผมจาชื่อเขาไม่ได้ละยอดเทพม,มากนะครับ คุณจะทำแบบนั้นก็ได้นะครับออกกําลังกายไปหยุดพูดนิดหน่อยนะครับเปิดเพลงบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ให้คนมาช่วยก็ได้คือถ้าไลฟ์บ่อยๆผมว่าเดี๋ยวคอมันจะเก่งเองมั้งนะครับแล้วก็จิบน้ําร้อนนะครับจิบน้ําร้อนน้ําผึ้งจิบ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 บ่อยๆนะครับช่วยได้ผมก็เป็นเหมือนกันคือปกติผมไม่ค่อยได้พูดไงพอมาพูดแบบเนี้ยเนี่ยนั่งพูดแบบเนี้ยเนี่ยผมก็เจ็บคอนะเพราะว่าผมก็คือไม่ค่อยได้ไม่ได้ใช้เสียงดังนั้นเวลา พูดออกมาแบบนี้เนี่ยเออผมเจ็บคอเลยผมเคยไปจัดสัมมนาที่กรุงเทพอะ่ะผมพูดทั้งวันเลยใช่ปะประมาณ6ชั่วโมงนะโอกกับบ้านเจ็บคอเลยอะ่ะเจ็บคอเลยแบบแย่เลยอะ่ะเจวันบอกว่ารู้จัก2แฝดด้วยเนาะอืมรวยเลยเนาะใช่ครับพมา่ามีทองใส่อยู่บ้านเราโคตรรวยนะผู้ตดตามเท่าไหร่ถึงรายได้นะครับ1,000ครับผม ยังหาแนวทางทำช่องไม่ได้เลยคุณเตชินีชอบอะไรครับชอบมากนะครับชอบมากๆเลยขอมาหนึ่งอย่างมีวิธีติดมีวิธีติดต,ดตะกร้าตอนไลฟ์ไหมไหมก็ตอนที่เรากดไลฟ์ใช่ไหมครับมันจะมีสินค้าในไลฟ์อ่ะแล้วเราก็เพิ่มตรงน,นั้นนะครับพอกดเพิ่มสินค้าในไลฟ์เสร็จปุ๊บแล้วเราก็กดกดไลฟ์ like เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ปักหมุดหรือว่าเราจะให้เพื่อนจะให้แฟนเราญาติเรานะครับมาเป็นโค ก็กดตรงตั้งค่าตอนไลฟ์อ่ะไลฟ์ให้เข้ามาเป็นโฮสต์ไอ้เป็นแบบคอยป,ปักตะกร้าให้เราก็ได้นะครับติดตะกร้าไม่มีใครเข้ามาดูเลยนะครับอืมเป็นปกติอ,อ๋อคุโยเงินเข้าแล้วนะครับอื๋อยอดเข้าแล้วนะครับมีมีขายแล้วเนาะนะครับแม่หน่อยหรือเปล่าที่ขายสเต็ปเปอร์ใช่มั้งนะครับเจ๋งไหมครับคุณเมย์ชอบดูใช่ไหม หลายข้างบ้านน่ะยืนสเตปเปอร์อใครที่คิดว่าการขายมันยากอะ่ะลองไปดูไลฟ์หลายๆคนน่ะเราก็จะเราก็จะทลายกำแพงในใจเราว่าอุปกรณ์ต้องพร้อมนู่นต้องพร้อมนี่ต้องพร้อมยิ่งไปเห็นคนที่เขาแบบไลฟ์แล้วข้างหลังบ้านเขาเป็นสังกะสีแบบรั่วๆนะครับเราจะคิดเลยว่าโห oh, เขายังพยายามได้ทําไมเราทําไม่ไได้ทํามเราไม่พยายามเท่าเขานะครับน่าจะเคยเห็นนะนะครับ มันมีแบบหลากหลายรสชาติมากในทิกตอกอ่ะมันทําให้เราแบบว่าโอ้โห,โโหเขาทําได้วะเรายังเร,เราใจสู้เท่าเขาหรือเปล่านะครับดังนั้นลองดูครับลองดูนะครับลองดูของที่ซื้อมาในบ้านเนี่ยเอามาตั้งก่อนเลยลองฝึกคุยดูไลฟ์แรกมันไม่เก่งหรอกนะครับผมเคยเห็นคลิปบางฮาซันอ่ะไลฟ์ไลฟ์แรกๆอะ่ะก็แบบคนดูคนเดียวมั้งคนสองคนนรื่งอะไนี่ที่เขาเล่าให้ฟังอะ่ะก็คือญาติเขาอะไรเงี้ยนะครับลองดูครับมันมีครั้งแรกนะครับมันไม่ยากหรอกครับ ลาซาด้าข้อมูลธนาคารใส่ตัวย่อของธนาคารใช่ไหมเราผมปักหมุดเอาไว้ในกลุ่ม f a c e b o o กคุปสเซนเป็ดนะครับลองไปดูตรงนั้นได้ผมจําไม่ได้ละชื่อเต็มนะครับธนาคารชื่อเต็มเปิดช่องใหม่เชื่อมเซิร์ฟเวอร์ได้ไหมได้ในแบบทางการนะครับมาร์เก็ตติ้งไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ไลค์คนน้อยมากจําเป็นต้องยิงแอดไหมนะครับเออลองดูครับลองดูถ้ามันเวิร์กถ้ายิงแอดแวมันเวิร์กก็โอเค แต่ถ้ามันไม่เวิร์กเราลอง,ลอง,ลองวิธีอื่นดูก็ได้ครับลองแบบเพิ่มเอ็กเก็ตลองให้คนมีม,ม่มีส่วนร่วมไหมลองจัดโปรไหมผมไปฟังไลฟ์ของคุณเบรมั้งนานมาแล้วละ่ะก็คือมีครีเอเตอร์ท่านนึงนะครับเขาไลฟ์เขาไลฟ์ช่วงที่ร้านค้าทําแฟลชเซล์ลครับอืมเหมือนกับว่าเขาไปคุยกับร้านค้าว่าเออจะแฟลชเซล์ตอนไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไลฟ์ช่วงนั้นซึ่งทําให้คนที่เข้ามาดูเขาอ่ะ ก็จะได้จะได้โปรแฟตเซลช่วงนั้นพอดีนะครับเผื่อใครไม่รู้เนาะมันสามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยนะก็คุยกับเขาอะนะครับคุยกับร้านค้าว่าจะจัดโปรตอนไหนจะรายเนตอนไหนแล้วเราก็อะไรช่วงนั้นนะครับคนก็จะได้โปรคนติดตามมากน้อยมีผลต,ต่อยอดวิวไหมใน t i k t อกตอนนี้ไม่มีผลครับผู้ติดตามหลักร้อยรายได้หลักล้านนะใครเคยเห็นคลิปนี้มั้งผู้ติดตามหลักร้อยรายได้หลักล้านมันมีจริงๆนะมันมีจริงๆนะคลิปออร์แกนิกด้วยนะครับ เื้อผ้ามือสองไม่สามารถทำรายได้ในติ k กตอกใช่ไหมอืมไม่แน่ใจเลยครับไม่แน่ใจตอนนี้เขาใช้ AI ในไลฟ์ช้อปปี้กันเยอะมากนะครับอืมถามเพื่อนๆหน่อยว่าเห็นคนที่ไลฟ์คนจริงๆอะ่ะกับ AI ไลฟ์อ่ะเพื่อนๆอ,อยากเสื้อกับคนหรือว่าจะ,จะเสื้อกับ AI ครับถ้าเป็นผมนะผมเห็น AI อะ่ะผมก็อาจจะดูดูแล้วแบบเออเฮ้ยเหมือนคนว่ะแต่ผมไม่ซื้อเขาหรอกนะครับ ในเมืองไทยผมว่าน่าจะสักพักเนาะผมว่าในเมืองไทยน่าจะสักพักหนึ่งถ้าไม่เนียนนะที่จีนมันเนียนไงแต่ที่เมืองไทยยังก็หุ่นยนต์เลยนึกว่าผีไม่ยืนไล่์คือปากคือตัวนิ่งเลยนะปากพังงา่าพังง่าพังงาบ,งงาบอืมไม่ได้อะ่ะไม่ได้อะ่ะเราซื้อเราเราดูไลท์อ่ะเราชอบเขานะครับเราดูไลท์เราชอบเขาชอบคนไลท์อะ่ะนะครับคนไลท์มันเรียกชื่อเรานะครับมันขอบคุณเรา อย่างอย่างผมอย่างผมตอนนี้ผมพูดว่าอ,อมีใครส่งคือผมไม่ดูของขวัญเลยนะเดี๋ยวผมจะจะลองเอนเกจเมสหน่บคนดูเนาะขอบคุณคุณสิทธิพงศ์ด้วยนะครับที่ส่งกําไรข้อมือมาสิบอันนี่นะครับอ,อมีคุณอารลินส่งของขวัญมาให้เอ,อส่งอะไรเนี่ยเฟซมาให้หน,นึ่งอันเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างราครับที่ผมแบบเรียกชื่อแล้วก็ขอบคุณ รู้สึกรู้สึกดีกับผมไหมครับก็เหมือนกันนะครับซึ่งไอเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าอะไรนะมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับจิตวิทยาการขายอย่างหนึ่งนะครับที่เรียกว่าความรู้สึกสนิทสนมเพียงด้านเดียวนะครับผมไปอ่านหนังสือมาของคุณทิพย์นะครับคือเรารู้สึกชอบเขาชอบไอคนไลค์อ่ะนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าของเขาเืี ดังนั้นคนกับคนยังได้อยู่เนะาะหมายถึงการการมีส่วนร่ว่งคนกับคนอ่ะดังนั้นถ้าจะไล์ให้ดีก็ต้องอย่างงี้ครับสื่อสารกับคนดูคุยกับเขาอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับจําชื่อเขาได้นะครับจําว่าเขาครั้งก่อนเขาเคยเราเคยคุยกันเนี่ยเหมือนคุณเจเจเคยเคยคุยกันผมจําช่องเขาได้นะครับสอนวิ่งสอนวิ่งนะครับถามคุณเจเจหน่อยรู้สึกดีไหมอันนี้ถามตรงๆเลยนะคุณเจเจรู้สึกดีไหม อารมณ์ประมาณนี้แหละนะครับนี่คือ engagement ของในไลน์เนาะแล้วก็แฟดเซลเนาะแล้วก็การเรียกเรียกชื่อเออเรียกขอบคุณขอบคุณคนที่ที่ซื้อนะครับขอบคุณคนที่ซื้ออะไรเงี้ยนะครับประมาณเนี้ยอาจจะมีบางคนแบบว่าใช้มาแล้วแล้วมารีวิวอาจจะเป็นหน้าม้าเราอะไรเงี้ยใช้มาแล้วดีมากอะไรเงี้ยคอมเมนต์บอกโอ้ oh, ขอบคุณมากค่าที่แบบคอยซื้ออะไรเงี้ยเนาะเออเราลองใช้กลยุทธ์พวกนี้ดูเนาะอืม คนมีชีวิตชีวามากกว่านะครับสอบถามเรื่องการรับรายได้นะครับรายได้ตัวไหนครับอ๋อทีตอกซีรีส์นะครับทีต็อกซีรีส์นี่รับรับเงิน2เดือนครั้งในเมนูอินคัมบวกนะครับถ้าเมนูอินคัมบวกไม่ขึ้นติดต่อซัพพอร์ตนะครับเมนูอินคัมบวกเนี่ยมันจะอยู่ตรงยอดคงเหลือนะครับไปที่การตั้งค่าแล้วก็ดูยอดคงเหลือนะครับอ่าเราก็ดูตรงนั้นนะครับเราก็กดคําว่าอื่นๆถ้ามันมีเมนูคําว่าอินคัมบวกขึ้นมานะครับเออได้ละแต่ถ้าไม่มีนะครับก็ติดต่อทิกเก ทำซีรีส์นะครับแต่ว่าไม่ได้ตังอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเขาจะเขาจะมีเมนูขึ้นมาให้นะครับไลฟ์มา3วันได้สองอเดอร์ไม่ท้อสู้ต่ออืมคนที่ผมคุยเคยคุยด้วยอ่ะสามเดือนอ่ะไลฟ์สามเดือนไม่มีคนดูน้อยมีมีคนดูแต่คนดูน้อยนะครับคิดซะว่าคนดูที่มาที่มาดูเราน้อยน้อยอ่ะนะครับก็คืออบอุ่นไงมีสามคนในห้องอบอุ่นล้วก็คุยกันหนุ่มหนิงแั่สามคนนี่แหละคุยเหมือนคุยกับเพื่อนนะครับ เทคนิคก,การไลฟ์นะให้ไปไปฟังคุณเบสนะครับคุณใครรู้จักคุณเบสบ้างชื่อทิกตอกอะไรสักอย่างเนี่ยฮารีแดนฮารีแดนอะไรสักอย่างเนี่ยใครจําชื่อช่องคุณเบสได้ไหมเออเขาเคยอยู่ทิกตอกนะครับอ่าใครอยากไลฟ์เก่งนะไปดูช่องเขาเลยนะครับเก่งเขาเก่งมากนะครับเขาไม่ได้ไลฟ์เก่งนะแต่เขาสอนคนไลฟ์เก่งเออหรือไม่ก็ ถ้าใครชอบสายบิวตี้เนาะก็ลองไปดูช่องดังๆอย่างเช่นใครชอบสายสายใบรุ่นเนาะก็ไปดูช่องการ์ดช่องซุงหรือว่าใครมาสายบิวตี้ก็ดูเจ๋ใจเอ้ไม่ใช่เขาชื่ออะไรนะจจ๋จ,จสายจี้เออนะครับจริงๆคนดังตั้งหลายคนอ่ะเราลองไปเรียนรู้จากเขาดูการเล่าเรื่องของเขาคลิปสั้นคลิปยาว การไลฟ์จะได้ความรู้เยอะเลยครับเรียนรู้จากคนที่เขาเวิร์กแล้วอะเวิร์กมากๆนะครับผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นคนไลฟ์เก่งผมไม่ได้เป็นคนไลฟ์ขายของเก่งไม่เคยไลฟ์ขายของเลยนะครับแต่ผมดูอะผมดูทิกต k อกอะผมไม่ดูแค่เพลินเพแต่ผมจะดูว่าเขาทํายังไงเหรอมันถึงเวิร์กเรียนรู้แล้วผมก็ลองจดนะครับผมก็จดมาพอจดเสร็จปุ๊บผมก็เอามาปรับใช้กับช่องผมก็จะเป็นประมาณนี้นะสุดท้ายแล้วก็ใส่ความเป็นตัวตนเราเข้าไป นะครับลองดูนะครับไม่ยากไม่ยากคุณเจเจบอกว่ารู้สึกดีจำชื่อได้อ่าจริงๆจริจำไม่ได้หรอกแต่ว่าชื่อตั้งชื่อช่องเป็นชื่อเจเจเลยจำได้นะครับอย่างคุณธาตแมวเนี้ยนะครับธาตุแมวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่คุณนกหรือเปล่านะครับแต่ผมก็เรียกคุณธาตแมวตลอดนะครับมามาทุกจันเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ แล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้ทักนะครับเพราะว่าผมผมเน้นแบบคันคันสมองออกมาคิดคําพูดอยู่นะครับก็อาจจะไม่ได้ดูทุกคนนะแต่ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เอามาฟังนะครับขอบคุณที่เเชื่อผมเนาะแล้วก็มานั่งฟังผมเนาะแล้วก็หวังว่าจะเอาความรู้นี้เป็นลงม,มือทำให้มันเกิดรายได้ขึ้นมานะครับคุณปุ๊กปิ๊กบอกว่าเริ่มจากเดือนหลักพันตอนนี้หลักหมื่นแล้วโอ้ยินดีด้วยนะครับ ถ้าเราไปไลฟ์ไปแคปไลฟ์สดมาตัดต่อลงช่องเราจะสามารถทําได้ไหมนะครับอย่าทําเลยครับอย่าทํำเลยนะครับคนไทยด้วยกันนะครับอย่าเลยครับไม่ดีครับไม่ดีอย่าทําเลยนะครับสงสารเขาสงสารคนไลท์สดอ่ะเขาเขาเหนื่อยแล้วอ่ะนะครับก็ลองทําดูครับลองทําเองดีกว่านะครับลองฝึกดีกว่านะนะครับอย่างผมอ่ะผมรีวิวไม่เก่งผมยังทําผมยังก็ฝึกนะผมก็ลองทําไปเลยนะครับ ก็ได้คลิปล้านวิวแสนวิวอะไรเงี้ยนะครับก็ได้อยู่รายได้ก็โอเคเลยทําไมถึงขายไม่ได้แต่มีคนถ่ายแบบกระสอบมือสองอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่ชัวนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมไปบ้างๆผมผมไปถามเจ้าที่ทิกตอกแลวเดี๋ยวผมได้ความรู้เดี๋ยวผมบอกอีกทีแล้วกันนะครไม่ค่อยรู้เลยนะเจ้าที่ทิกตอกนี่ก็ติดต่อ,อยากนะนะครับคือถ้าถ้าเขา ทีมที่อยู่เป็นแบบเซลเลอร์นะถ้าเขาไม่อยากใช้ผมทําอะไรนะเขาจะไม่ทักมาคุยเลยแต่ถ้าใช้ผมทําอะไรนะก็คือ,อคุณหนุ่มช่วยทําคลิปนี้หน่อยนะเออทักมาจังเลยนะครับแต่พอมีปัญหานะถามมันไม่ค่อยตอบนะครับงานเขายุ่งนะครับไม่กล้าออกกล้องมีวิธีสร้างเอฟเฟคต์อย่างไรได้บ้างนะครับผมมาแต่มือก็ได้ครับผมมาแต่มือก็ได้นะครับรีวิวมือมีแต่มือนี่แหละนะครับแล้วก็แล้วก็ทําพักเสียงเอา หรือว่าไม่ต้องโผล่มาจากมือก็ได้นะครับเอากล้องถ่ายไปถ่ายมาก็ได้นะครับช่องผมทําอยู่ไม่ต้องโผล่หน้าตอนแรกผมไม่โผล่หน้าเลยนะครับตอนแรกผมไม่โผล่หน้าเลยนะครับตอนหลังผมก็อยากโผล่บ้างอะไรบ้างนะครับช่องรีวิวผมอะเริ่มฝึกจริงจังเริ่มฝึกจริงจังเดือนนี้ตั้งใจให้เป็นรายได้อีกทางนะครับอืมเราลุยครับผมให้คนจําหน้าเราได้นะครับให้คนจําหน้าเราได้นะครับให้คน รับรู้คุณค่าที่เรามอบให้ได้นะครับจําหน้าไม่พอนะรับรู้คุณค่าที่เรามอบให้เขาได้นะครับอย่างผมเนี่ยนะครับผมเจอมาแล้วทุกรูปแบบนะครับอ่าตั้งแต่คนที่เป็นโค้ชเป็นครูคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับราบปภนะครับแม่บ้านนะครับคนที่แบบเป็นคนอยู่ในลิฟต์กดลิฟอะไรเงี้ยทักผมแล้วมาแล้วทั้งสิน้นคนขายไก่ทอดนะครับที่เป็นชาวพมา่านะครับก็ทักผมมาแล้วนะครับอืม <warfare> ดีใจมากเลยนะครับตอนนั้นผมไปซื้อไก่ทอดที่หน้ากระทรวงอหลังกระทรวงสาธารณสุขนะครับคนขายเนี่ยเข้าใจว่าเป็นพมา่านะครับแต่เขาพูดไทยชัดแล้วนะอืมเคยเคยคุยกับเขาเหมือนกับว่าเขาต้องเขากลับไปไปบ้านที่พมา่าอะไรเงี้ยนะครับก็เข้าขายไก่ทอดอยู่กลางทอดไข่อยู่เขาเงยหน้ามาเห็นผมเอา้าเซียนเป็ดนะครับผมโอ้ดังเ้ยกูอะไรเงี้ยนะวันก่อนนี่คือแม่บ้านที่เขาอยู่ตรงฟิตเนสที่ผมไปประจาอะ่ะ อุ้ยคุณฉันเอเห็นคุณอยู่ในทิกตอกอะไรเงี้ยนะครับอืมผมไปรอลูกเล่นบาสนะครับเด็กประมาณแปดขวบเดินเอามือถือมาพี่พี่อยู่ในทิกตอกหรือเปล่าเขาจําได้แต่ก็ต้องบอกว่ากลุ่มคนที่ผมเห็นที่เขาเห็นผมอะมันจริงก็ไม่ค่อยไม่ใช่ทาเก็ตผมเลยนะแต่ผมก็ไม่รู้ทำยังไงดีนะมันแมสไปแล้วอะนะครับคือคนทุกวัยทุกกลุ่มทุกรายได้เนี่ยเห็นผมหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับ ผมโพสคลิปลงทุกช่องทางเลยนะครับอืมนี่ข้อดีพอแบรนผมติดปุ๊บเนี่ยสปอนเซอร์เข้าเต็มเลยนะครับสปอนเซอร์เข้ามาทักเยอะมากนะครับก็นี่คือโอกาสเนาะไม่ได้ผมผมไม่ได้แบบว่าจะโมอโอ,โอ้อวดว่ามันดังดังแล้วคือผมก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองดังเลยนะผมจะบอกว่าจากคนที่โนเนมไม่มั่นใจนะครับไม่กล้าออกกล้องทำง,งานประจำนะครับรู้สึก อยเนื้อต่ำใจชีวิตตัวเองเนี่ยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับมันมันต้องพยายามเท่านั้นนะครับมันต้องพยายามแล้วมีความหวังครับมันต้องมีความหวังนะครับหวังไว้ว่าทุกวันมันต้องดีขึ้นนะครับผมคิดไว้เสมอว่ามันต้องมีมันต้องดีกว่านี้สิวะมันต้องดีขึ้นนะครับนั้นทําไม่ได้นะครับลุยนะครับอ่เมื่อกี้คุณอะไรนะที่เมื่อกี้ผมอ่านเจ้านายแฟมิลี่นะครับ ทำไม่ได้นะครับกำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดๆนะครับแล้วก็ให้คุณค่าทําไปเรื่อยๆนะครับฝึกฝนนะครับหลังๆทาคลิปเหมือนโดนปิดการมองเห็นแก้อย่างไงดีเมื่อวานทาคลิปนึงผมที่ตอบบอกว่าละเมิดลิขสิทธินะครับละเมิดลิขสิทธิ์นี่เพลงวิดีโอมีอะไรครับยไม่รู้ว่าโดนอะไรนะครับคะแนนช่องโอเคไหมครับคะแนนคะแนนความพึ้ดโอเคไหมเ,เคยโดนละเมิดอ,อะไรบ้างครับช่วงนี้ คลิปนั้นมีปัญหาอะไรบ้างครับอย่างเช่นเปิดเผยเนื้อตัวใช้คำหยาบนะครับมีคีย์เวิร์ดอะไรที่มีปัญหาหรือเปล่ามันมีหลายองค์ประกอบมากๆเลยครับต้องมานั่งวิเคราะห์ทีละอย่างนะครับแต่ลองไปลิสต์ลองไปลองไปไล่ดูตามที่ผมบอกก่อนก็ได้ครับว่ามีอะไรที่น่าจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ปิดการ,กร,รมองเห็นนี่เป็นปกติครับแต่เราลงคลิปไปอ่ะไม่ได้ไหมายความว่าลงปุ๊บจะต้องปังปั๊บนะอย่างคลิปล่าสุดที่ผมทําไปเจ็ด0สนวิวอ่ะก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่า คือลงไปวันแรกอะ่ะมันหลักร้อยวิวครับหลักร้อยหลักพันนะครับรู้ตัวอีกทีคลิปวิ่งไปห้าแสนนะครับมันไม่ได้ปรับปรับวิ่งทันทีเนาะอืมแล้วไอช่องนี้เนี่ยผมทิ้งไปหลายเดือนด้วยผมกลับมาทําทุกทีเนี่ยจะลงวันละคลิปวันละคลิป,ละลปนะครับตอนลงวันละคลิปก็วิ่งดีนะครับตอนนี้ก็เลยคิดว่าการลงสมอเสมอม,มีมีส่วนด้วยแล้วก็ บางทีแล้วเนี่ยมันต้องรอด้วยนะครับก็ทำเพราะมีความสุขแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยดีกว่านะครับเมื่อเดือนที่แล้วคนดูรีอสิบทำไมหลังนี้คนดูสามคนอมลองให้สามคนนะั้นเขามีเอ ngagement ได้ไหมให้เขาพูดคุยกันให้เขาพิมพ์ให้เขากดหัวใจอะไรเงี้ยนะครับคุยกันกระหนุงกระหนิงได้ไหมลองเทสดูว่าการมีเอ ngagement เนี่ยมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับทําช่องในหน้าได้สิน,สนค้าขายได้หนึ่งสองชิ้นจากคลิปเก่า แต่สินค้าใหม่ที่ดิวไปขายไม่ได้เลยแบบนี้ควรเปิดช่องใหม่ควรเปิดช่องไหมอ๋อจะทิง้งเน่าเหรอครับถ้ากลุ่มเป้าหมายตรงเนี่ยเราก็พัฒนาคลิปนะครับเน้นย้ําอีกทีว่าขายแบบไม่ขายขายผสมกับไม่ขายนะครับขายแบบไม่ขายคือ,อ,อทําคลิปให้คนดูสนุกทำให้ทาคลิปให้คนดูได้รับประโยชน์ครับโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวว่าเขาโดนขายถ้าเปิดมาขายเลยเนี่ยไม่ได้มันนี่มันยิงแอด เิดมาขายไดนะ้ยิงแอดเลยนะครับส่วนทําคลิปขายบ้างไม่ขายบ้างก็คือทําคลิปแบบไม่ต้องติดตะกร้าบ้างนะครับเพื่อเรืยอ engagement นะเพื่อให้นําส่งคลิปที่ติดตะกร้านะครับเข้าไปตอบคอมเมนต์คลิปที่ขายได้บ้างคลิปที่ขายได้อะมันจะมีคอมเมนต์ครับเพราะมันมันวิ่งไงมันวิ่งเนี่ยมันเกิดจาก engagement ด้วยมีคนคอมเมนต์นะครับให้ไปตอบคําถามในในวิดีโอที่มีคอมเมนต์นะครับอืมแล้วก็ช่วงนี้เนี่ย เห็นเขานิยมใช้ตัว story ที่ติดตะก้านะครับ story ที่ติดตะก้าก็ลองดูอะไรที่เป็นเทรนเป็นกระแสะแล้วก็ไปปทดสอบลองดูไม่มีปัญหาอะไรส่วนใครไม่รู้ว่า story ที่ติดตะก้าคืออะไรนะครับก็ทําคลิปแบบปกตินี่แหละติดตะก้าแล้วก็ทําเป็นแบบร่างเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็เผยแพร่เป็นแบบ story นะครับส่วนใครไม่รู้ว่าทํำ story ติดตะก้ายังไงเนี่ยกดค้นหาได้ครับพิมพ์คําว่า สตอรี่ติดตะก้าอย่างไรเดี๋ยวจะมีคนสอนเต็มเลยวิธีนี้เขานิยมทำกันเนาะเห็นว่า,าคนทำแล้วเวิร์กเนี่ยพิมพ์รีพายมั้งเห็นพิมพ์รีพายทำกันก็เลยทำตามกันก็เป็นกระแสะก็ลองเทสดูก็ได้นะไม่มีอะไรเสียหายแต่ผมไมไ่ทำนะครับ <c oughs> ลองดูนะครับปอยุย้ยลองดูนะครับปอยุย้ยอย่าเพิ่งทิ้งช่องนะครับลองดูลองแกตรงนี้ก่อนนะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็ อค่อยมาคุยกันจานหน้าใหม่นะว่าลองทําดูแล้วมันเป็นยังไงนะครับเริ่มสนใจทำทิกตอกเพราะเจอคลิปเซียนเป็ดนะครับตอนนี้รายได้แซงงานหลักแล้วนะครับโอ้ยินดีด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกจากงานหลักนะครับอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะครับเอาเก็บเงินไว้ก่อนนะครับว่าทิกตอกนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับวันนี้ยอดหนึ่งล้านนะครับอีกวันหนึ่งยอดร้อยบาทก็เป็นไม่ได้นะครับพม่าบ้านเรารู้จักเซียนเป็ดโค้ดบีโค้ดแบงก อืผมแมสต่างประเทศแล้วเนาะแต่ถ้าใน youtube เนี่ยผมไปแมสฝั่งยุโรปเยอะนะสวีเดนอะไรเงี้ยนะเยอรมันเนี่ยนะมาดูผมเยอะนะนะครับเกาหลีก็มีเกาหลีนี่ก็เออมาดูผมด้วยนะใน u t u b e นะแต่ใน tikt อกนี่ไทยแล้วก็ลาวนะมือถืคือลาวนะครับเอ่อไลฟ์จากมือถือกับไลฟ์สตรีมมันไหนเดียวกันนะครับอืมในถ้าในมือถือกล้องเราเทพแล้วก็ดีนะครับ ไลท์ที่ผมใช้กล้องเนี่ยเพราะว่าในมือถือมือถือผมเป็นรุ่นเก่านะครับคือผมมันไม่ค่อยเปลี่ยนมือถือผมใช้มือถือรุ่นที่มันแบบโลเทคอะนะครับเป็นมือถือไอโฟนสี่นะครับโอเคถ้าคะแนนช่องลดเรามีวิธีกู้คืนยังไงได้บ้างนะครับถ้าโดนคะแนนนะครับ ก็คือตอนต้องทําข้อสอบนะครับกดเข้าไปดูตรงละเมิอเดอ่ะมันจะมีให้เราทําข้อสอบนะครับแล้วก็รอคะแนนลดถ้าจำไม่ผิดนะก็คือได้เดือนละครั้งนะครับแล้วก็คะแนนก็จะลดนะครับนนะคะแนนราคาสามารถกลับมาปกติได้ไหมมีครับผมอย่าทําคลิปแล้วมีคนดูเยอะๆนะครับอืมก็ถ้าทำทำด้วยความคาดหวังแบบนี้ก็เครียดเหมือนกันนะคือถ้าทําคลิปและคาดหวังให้คนดูเยอะๆนะครับ มันกดดันตัวเองเกินไปเอาสบายๆได้ไหมนะครับจริงๆแล้วอะ่ะผมไปดูช่องคนที่วิวหลักร้อยหลักพันอะ่ะแต่ว่ามียอดขายอะ่ะดีกว่ามียอดวิวหลักร้านแต่ว่าไม่มีไม่มียอดขายเนาะอืมก็แล้วแต่นะคือถ้าเราไปกังวลยอดวิวมากเกินไปนะเครียดนะเอาแบบนี้ดีกว่าเอาทำเพราะชอบดีกว่านะครับวางใจแบบนี้้วกันทำเพราะชอบเพราะหวังดีกับคนดูอยากให้คนดูมีความสุข ได้รับประโยชน์อะไรก็ว่าไปนะครับคิดแบบนี้แล้วกันเนาะแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ปรับปรุงว่ามีอะไรที่เราควรจะแก้ไขไหมมีมีอะไรที่เราควรจะแก้ไขไหมนะครับเราค่อยๆพัฒนาจากจุดนั้นนะครับคะแนนช่องเราดูตรงไหนครับอันนี้ครีเอเตอร์เนาะก็ด้านล่างสุดน,นะ เนี่ยตรงเนี้ยเอ่อเนี่ยด้าน,นล่าสุดนะครสถานะบัญชีครับอันนี้ครับสถานะบัญชีแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อมกับเซลเลอร์เนาะมันจะมีค่า PQP นะครับ PQP PQP เป็นอยู่แถวเนี้ยนะผมหาผองผมแอคเคาท์น<ๆ>ี<ม>้ไม่มีนะครับ เดี๋ยวผมดูก่อนซิว่าผมขายอะไรได้เนี่ยไอ้คราวนี้ก็คือไม่ได้ค่อยได้ดูนะโอเค P Q P นะ P Q P จะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้จะเอาไว้ดูว่าสินค้าที่เราเพิ่มตะกร้าเข้ามาเนี่ยนะครับคะแนนร้านค้าเขาดีหรือเปล่าถ้าสูงก็มีโอกาสนำส่งสูงนะมากขึ้นนะครับคะแนนคุณภาพการปโปรโมทนะครับอันนี้ก็เป็นสองข้างนี้เนาะสำหรับครีเอเตอร์นะครับ คุณเตชินีบอกว่าชอบดูเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาตัวเองนะครับก็เอาสิ่งที่เราได้รับความรู้สิ่งที่เราทําแล้วเกิดผลลัพธ์นะครับเอามาทําคลิปครับส่วนการหารายได้เนี่ยก็อาจจะเป็นแบบคอร์สออนไลน์ทิกตอกซีรีส์การซับสคริปชันการให้ของขวัญการให้กิฟต์ในในในไลฟ์อะไรแบบนี้ครับเตชินีลองแบบนี้ดูนะครับคลิปสตอรี่สามารถลงซ้ำได้ไหมจะมีผลอะไรไหมอืม ถ้ามันลงไปแล้วถ้ามันสตอรี่ถ้ามันไม่หายไปถ้ามันไม่แปลงเป็นคลิปธรรมดาแล้วเราไปลงซ้ำมันจะกลายเป็นคลิปซ้ำนะครับในช่องของเราเองนะฮะคือผมผมจําไม่ได้ว่าสตอรี่มันจะหายไปหรือเปล่าเอ่อใครรู้ไหมครับว่าสตอรี่ลงแล้วมันหายไปไหมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนที่อื่นหรือเปล่าผมไม่ได้ลงเลยอะเดือนจบแค่มาหกจะสามารถนําความรู้ที่เราไปไปดูมาพูดได้ไหมอย่าไปคิดว่าเราจบอะไรสิครับคนดูอะรู้ไหมไม่รู้ครับ คนดูเขาสนใจแค่ตัวเขาเองครับคุณเตชินีเอาความคิดนี้ออกไปนะครับจบแค่มหกอย่าดูถูกตัวเองสิครับจบแค่มหกรายได้พันล้านหมื่นล้านมี่ต้องเยอะแยะนะครับทำไมเราต้องไปเปรียบเทียบกับคนที่เขา,เ,าเรียนสูงแล้วพัฒน์รักดีหรอไม่ครับที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยคนตาบอดนั่งเล่นกีตาร์นะครับได้ของขวนนะัญเนี่ยอืมเรามีตามีหูคบอ่ะนะครับมีแขนขาคบอ่ะนะครับเราสู้ก็ได้ไหมอ่าถ้าจะเปรียบเทียบเปรียบเทียบแบบนี้ดีกว่า ทำได้ครับเอาผลลัพธ์ออกมาพูดครับคนดูสนใจแต่ตัวเองครับว่าเขาจะได้อะไรถ้าเขาได้เขาแฮปปี้เขาก็อยากจะมาดูคุณซ้ํานะครับแค่นั้นเองนะครับปรับความคิดใหม่นะครับคนเรามันอย่าไปพูดแค่ว่าแบบจบมหจบน้อยจบเรียนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาจะบอกจบปสนะครับเนี่ยจบต้องมหกนะเนี่ยเออก็เยอะแล้วนะนะครับเมื่อก่อนคนชอบพูดจบป .4 ี่เองอะไรเงี้ยนะครับ จบแล้วก็สรางมันนะครับมันความรู้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนนะครับมันอยู่ทุกที่นะครับแต่ประสบการณ์คือที่สุด,ปร,สรสดประสบการณ์ของเราอะมีค่าที่สุดว่าเราลองผิดลองถูกมาไงซึ่งประสบการณ์นี่แหละมันจะมาช่วยคนที่เขากําลังกําลังเนก้อเนึ้งกำลงงักไงวะจะเอายังไงดีจะเอาอยัางไดอองไดีวะเรามาบอกเลยว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องกลัวฉันผ่านทางนั้นมาแล้วฉันจะบอกคุณว่าให้คุณทําแบบนี้มีคอนเซปต์คือแบบนี้ครับคุณทุนเตชินีครับ ได้ครับไม่ต้องสนใจครับหยิบกล้องขึ้นมาพูดเลยหยิบกล้องขึ้นมาพูดเลยครับใครมันด่าเราแบนทิ้งเลยครับไม่ต้องสนใจครับคนมีคนใช้ t ิ k t อกเท่าไหร่สี่สิบล้านนะครับมันไม่ไม่ชอบเราทุกคนหรอครับมันจะมีคนเกลียดเราถึงล้านคนไหมไม่ไม่แน่นอนนะครับระหว่างทําคลิปแบบเปิดหน้ากับไม่เห็นหน้าจะอะไรขายเดียวกันอืมผมว่ามันก็มีทั้งขายได้ลองไปดูตรงคลิปยอดนิยมสิครับ บางคลิปก็ไม่เห็นหน้าก็มีนะผมว่าไม่เกี่ยวกันนะครับมันอยู่ที่ว่าคนดูรู้สึกว่าชอบอยากจะซื้อไหมกระตุ้นความอยากในใจเขาได้ไหมกระตุ้นความขาดแคลนอย่างเช่นเออเหลือไม่เยอะนะครับโปรโจ,ำจำกัดเวลาโปรโมชั่นพิเศษนะครับวันพิเศษอะไรเงี้ยเออฟีเจอร์ที่เขากําลังมองหาอยู่แล้วแก้ปัญหาให้เขาได้ความน่าเชื่อถือของคนพูดนะครับอะไรก็ตามนะครับมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเนาะ iPhone 7 p อยู่เลยนะครับของผมนี่ iPhone SE ครับผมใช้ iPhone SE อยู่สวัสดีอ๋อสวัสดีครับผมถ้าจะไลฟ์มีอุปกรณ์อะไรยากไหมมือถืออย่างเดียวก็ได้นะครับมือถือมือถือสักอันนึงครับเห็นหน้าเราชัดๆนะครับก็ได้แล้วครับมีเน็ตเสถียรเสถียรหน่อยถ้าเน็ตไม่ดีรู้สึกว่าไลฟ์ก็จะไม่ค่อยโอเคด้วยนะครับถ้าตอนนี้ทำหลายช่องสามารถถอนเงินได้ไหมตอนนี้ถอนเงินได้ปกติยังไม่มั่นคับยืนยันนะครับ ก็ถ้าเอาปลอดภัยเนาะอย่าให้มันเกินสามพันห้านะครับสามพันก็ถอนมาเลยนะครับที่ช่องเป็นช่องแก้ปัญหาเอาสินค้ามารีวิวแบบแก้ปัญหาพอได้ไหมเออเป็นสินค้าประเภทไหนครับอันนี้อย่างคุณเอสเนี่ยทำประกันภัยสินเชื่อรถจะเอาสินค้าอะไรมารีวิวครับอ๋อ,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 อคุณคุณตั้ม มีเพื่อนบอกว่าสตอรี่ลงแล้วหายเนาะก็คือถ้ามันหายก็มาอัปโหลดใหม่ครับก็ไม่ถือว่าเป็นคลิปซ้ำเนาะคุณออนโกบอกว่าดั้นสตอรี่ดันดีมากอืมคือมันโผล่ออกมาให้กับคนติดตามดูเลยอะ่ะเออผมว่ามันก็ดีเหมือนมันคับดูเลยนะสตอรี่เนี่ยนะครับช่องให้ความรู้เรื่องลดน้ำหนักแต่ไม่ขายของช่องจะปลิวไหมอุ้ยตอนนี้เขาห้ามพูดเรื่องลดน้ำหนักแล้วนะครับอืม ห้ามพูดคำว่าลดน้ำหนักแล้วนะครับห้ามใส่แฮชแท็กห้ามพูดห้ามโฆษณานะครับไม่ได้แล้วนะครับลดน้ำหนักไม่ได้แล้วนะคลิปนี้จะโดนจะบินไหมเนี่ยเป็นสินค้าต้องห้ามแล้วนะให้ใช้คำเลี่ยงอาจจะต้องใช้คำอื่นที่ให้เขาเข้าใจว่ามันลดน้ำหนักได้อาจจะต้องใช้คำเลี่ยงดูนะก็ไปดูช่องพวกที่ขายอาหารเสริอมอาหารทั้งหลายอ่ะพวกนี้เก่ง นะพวกนี้พิกแพงเก่งนะครับเพออไราะว่ารายได้มันดีเขาก็ไม่ยอมง่ายๆหรอกที่จะให้รายได้เขาหายไปนะครับทำติ๊กต็อกซีรีส์แต่ติดข้อบนสุดไม่ผ่านบัญชีฐานะที่ไม่ใช่บัญชีธุรกิจนะครับก็ไปสลับนะครับในตรงการตั้งค่านะครับสลับจากบัญชีส่วนตัวไปเอ้ยบัญชีธุรกิจนะครับให้เป็นบัญชีส่วนตัวครับบัญชีธุรกิจเนี่ยก็คือเหมาะกับคนที่ยิงแอดนะครับเพราะว่ามันสามารถเอาไปซิงกับตัวติ๊กต็อกแอดแล้วก็ยิงแอดในของคลิปเราได้นะครับ ถ้าผมพูดไม่รู้เรื่องพูดเร็วไปบอกได้นะครับคนรู้จักคนรู้จักจบปอ6ทำคลิปนวดแผนโบราณรับเงินสบายเลยอ่าโอเคนะครับลองดูครับทำประกันภัยสินเชื่อรถสินค้าเกี่ยวกับรถเราลองมานึกภาพดูว่าคนดูของเราเนี่ยเขาสนใจประกันภยัยเขาสนใจสินเชื่อรถเขามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าเกี่ยวกับรถเราไหม อืมผมว่าได้นะเขาซื้อประกันภัยแสดงว่าเขามีรถแต่ว่ามันจะมันจะขัดกันอยู่อย่างก็คือถ้าประกันภัยกับสินเชื่อภาพลักษณ์เรามันแบบคือเป็นเป็นสินค้าที่มันได้ค่าคอมเยอะกว่าหรือเปล่าแล้วจู่ๆเรามาขายเรื่องรถอืมมันก็จะมันก็จะเสียแบรนด์นะผมว่ามันก็จะเสียแบรนด์นะอืมผมว่ามันเสียแบรนด์อะ เสียภาพลักษณ์ที่เราจะต้องการให้คนดูรู้ว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินเชื่อเกี่ยวกับประกรันภัยรถเราให้ข้อมูลความรู้แต่เรามาขายสินค้าเกี่ยวกับการขายแว็กขัดรถมาทั้งขัดรถผมว่ามันดูแปลกๆไงชอบกินเนาะเรานึกถึงคนใส่สูตรแล้วก็อยู่ๆนึกว่ามาขัดรถเนี่ยผมว่าแยกช่องดีไหมผมไม่แยกช่องดีไหมผมไม่แยกช่องดีกว่าเนาะแตส่สามารถทําได้ไหมทําได้นะครับแต่มันจะขัดจากภาพลักษณ์ที่ผมบอกอะ ให้คนดูรับรู้ด้านใดด้านหนึ่งของเราอะครับมันจะมันจะขัดดูนะเท่าที่ผมทราบนะผมไม่เห็นคนขายประกันรถยนต์มามานั่งขายอุปกรณ์รถนะอันนี้ลองดูนะคุณเน็ตอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะลองเอาไปประเมินดูแล้วก็ลองดูว่าเออมันน่าจะได้ไหมนะครับแต่ผมไม่เห็นด้วยนะสร้างช่องใหม่ดีกว่าล้วให้ความรู้เกี่ยวกับรถด,ดูแลรถอะนะครับแนะนำไมสำหรับไลายหน่อยตัวนี้ไม เอ่อ m มร o รนะครับ RODE นะครับ NT USB นะครับเดี๋ยวสี่ทุ่มผมไปแล้วนะอ,อ๋อใช้คำเลี่ยงนะครับจากลดล้ำหนักเป็นลดเ,เน้นหลุดนะครับเน้นหลุดนะครับอืมมาละเนเน็ตผมไม่ค่อยดีนะครับนี่ผมเสียเดือนละพันห้านะที่บอดแบนเนี่ยเน็ตไม่ค่อยดีเลย ใช้คำว่าเพิ่มน้ำหนักได้ไหมอืมเออร์เนาะน่าสนใจเนาะมันมีแบรนด์อยู่แบรนด์หนึ่งนะชื่อมัลติวิตามินอ่ะกินแล้วเพิ่มน้ำหนักอะ่ะแต่เท่าที่ดูนะลดน้ำหนักมันไม่ได้ละเพิ่มน้ำหนักน่าจะได้อยู่นะครับอ,อ่อชอบแต่งหน้านะครับจะลองอัดคลิปแต่งหน้าง่ายๆอืมลุยเลยครับผมว่าเป็นตลาดที่ดีนะทำได้นานด้วยนะครับ มีคอร์สสอนไอฟเฟลดไหมมีครับผมอยู่ในโปรไฟล์นะครับหน้าโปรไฟล์ผมใต้ใต้ลิงก์อินไบโอนะครับผมจะไปแล้วนะคเพื่อนๆสี่ทุ่มนะครับคอมเมนต์เยอะอยู่ในคลิปแก้ปัญหาจารีวิวสินค้าด้วยกับแปลกๆมผมว่านะเอาดีทางด้านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องประกันภัยสินเชื่อรถยนต์ดีกว่านะ แล้วไอ้วพวกที่เป็นสปอนเซอร์ไอ้พวกประกันภัยทั้งหลายเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเข้ามาติดต่อเราแล้วเราก็เรียกแพงๆไปนะครับแล้วไปทำ YouTube นะครับผมว่าโฆษณา,น,าน่าจะแพงเอาปัญหาทั้งหลายมาทําเป็นหนึ่งคลิปรายได้ก็จะมาจากโฆษณาใน YouTube โฆษณาใน r e ียลนะครับอืมแล้วก็ a f f i l i a t e เอเอ้ย,อยคุณเอสขายประกันภัยเนาะก็คือเราเราก็ได้ค่าคอมอยู่แล้วเนานะเอออย่างงั้นดีกว่า เพื่อนๆคิดเหมือนผมไหมเป็นผู้เชี่ยวชาญสินเชื่อประกรันภัยรถยนต์มาขายน้ำยาขัดไฟหน้ารถเอ้ยมันแปลกๆนะมันแปลกๆได้ไหมเนี่ยลองดูอยผมว่าอยาดดีกว่านะผมว่าอยาดีกว่านะาาานะ <c ười> คุณนาเดียบอกว่าคุมน้ำหนักแทนอืมรถรดอว้วกคุมน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยนะเออลองดูนะครับลองดูนะครับ โอเคคุณสิริไปแล้วนะครับอ่าก็ใช้กล้องอะไรนะครับ s ซ ny z v ซ e 1 0ครับโซ ny z v e สิโอเคก็จะสี่ทุ่มละนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆก็ไปลุยทำกันเนาะสร้างตัวตนให้คนรับรู้ด้านใดด้านหนึ่งนะครับให้คุณค่านะครับเพื่อดึงดูดแบรนด์เพื่อดึงดูดสปอนเซอร์เพื่อให้เราสามารถขายสินค้าของเราเองได้นะครับ แล้วก็ปรากฏตัวทุกช่องทางที่ทําได้นะครับแล้วก็พัฒนาเรียนรู้ทุกวันนะครับเรียนรู้ไม่มีหยุดนะครับแล้วก็อย่าท้ออะไรง่ายๆนะครับท้อแท้เมื่อไหร่ก็ไปทําบุญปล่อยปลานะครับนั่งสมาธิฟังธรรมไปนะครับแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็มาคุยกับผมก็ได้วันจันทร์นะฮะหรือว่าไปไปถามในกลุ่มก็ได้ครับ Facebook กลุ่มเชียนเป็ดนะครับอืโอเคก็ลุยนะครับลุยถ้าเราไม่สู้เราก็เราก็ ลำบากละนะครับปีหน้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับเก็บตังค์มีรายได้ตอนนี้ก็เก็บตังค์เอาไว้นะครับไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยววันจันทร์หน้ามาคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม